ดีดีไม่ออกที่บ้านหาว่าโฆษณาเลอทีวีของบ้านอันเหลือจริงเหลือหลอกอาจจะที่บ้านอาจจะดีบ้านหอประเดิมรอดีอาแอบหลอกกระจายสากลงาหลอกนำว่าเอาสีเอาหนึ่งว่าผู้แม่ที่อยากได้ครูจะได้คะแนนอีกไม่ต้องสาดเลยไม่ต้องสาดสีได้เลยที่แล้วหมอโรงพยาบาลเนาะที่อยากเอาหนึ่งจ้าเดินเองนำว่าสาดสีได้หมอเดินสาดก็ดีเลยอาแห่งนั้นเอาสีได้เสร็จหมอเหลือเจนโน่มีบ้านเนาะมาเป็นน้องที่อาจเกิดข้อเกิดไม่ได้เลยอาจจะมีแต่สีบ้ามาเป็นน้องเกิดข้อเนี่ยอาชีพที่มีคุณค่าหรือว่าที่สีเกลี่ยได้แม่เหมือนเจ้าบ้านเนาะกราบไหว้สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วทั้ง3ประการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฏลผู้องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือทำพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวทำพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วที่จะได้มาออกรายการตัวกันในค่ำคืนวันนี้กราบไหว้สาแสดงความนับถือทำพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าอาวาสวัดปัดตังเจริญและผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการในค่ำคืนวันนี้วันนี้รายการธรรมะจะยอดดอยดำเนินรายการโดยเจ้ากระผมธรรมภาพพระวรรณชัยชายานันโทวัดพุทธศรีเคลีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกดำยุงเงียบศรัทธาสาธุชนวันนี้รายการธรรมะจะยอดดอยมาพบปะกันแถมแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งหลายตรงครับวันที่26เดือนพฤษภาคม2567สาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามมาโดยตลอดบางคนก็ติดตามมาหลายปีหลายเดือนมาแล้ววันนี้มาปะกันแถมแล้วนะในรายการธรรมะจะยอดดอยนี้ผู้คนนะติดตามแล้วในภาคเจ้าต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งโดยเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตบ่เสถียรนะศรัทธาอินเทอร์เน็ตบ่ไข่แข็งแรงเท่าใดแต่เจ้าฟ้าฝนมันมืดนะทำฮือกันออกอากาศคุกคะไปเลยได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์มหาสมชาตินะได้ออกอากาศแทนนะเจเจ้าหน้าที่ติดต่อไปทางท่านอาจารย์มหาสมชาติก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาในเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์ที่ออกรายการแทนแต่เจ้าเพราะว่าไม่ได้ออกรายการออกมาได้นะอินเทอร์เน็ตบ่เสถียรนะในบางครั้งอยู่ป่าเขาลำนองพลายกับธรรมดาสถาทำคือนะบรรยากาศอากาศมันมืดมิดแต่เจ้านี่ฝนยังลงอยู่สถานะแต่เจ้าเองก็ต้องออกเดินทางไปแต่เจ้าเมื่อการพอเสร็จ7โมงแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปวัดเสาหินหลวงพ่อหลวงพ่อท่านพระอาจารย์เจ้าที่เจ้าว่าวัดเสาหินได้มรณภาพลงไปณตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะท่านเจ้าเคยเดินทางขึ้นไปที่วัดพุทธศรีคีรีไปร่วมทำบุญที่วัดพุทธศรีคีรีพร้อมคณะศรัทธาวัดเสาหินนะท่านเจ้าลูกศิษย์ลูกหาโยมทองคำที่วงศาทจำพิษเปิ่นโทขึ้นไปโยมแม่คำโทขึ้นไปบอกว่าได้เดี๋ยวจะได้เดินทางไปร่วมงานปิดศพท่านอาจารย์เจ้า
นะหลวงพ่อท่านอาจารย์ทรงทรงนะเป็นที่น่าอนุโมทนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน74รูปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายทิศหลายทางมาศรัทธากันนักหลายแต่เด้อนะแต่เจ้าต้องขออนุโมทนากับคณะศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบุญกุศลด้วยกันในวันนี้มาพบปะกันศรัทธาก็คงมาอู้หลายเรื่องหลายราวเนาะวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็มาได้ประกาศชื่อเสียงบางคนกระโทษทำมาในงานที่จะมาถึงนี้นะอาทิตย์หน้าก็คงเป็นอาทิตย์แรกของเดือนอาจจะไม่ได้เข้าวันนี้ศรัทธาหลายผู้หลายคนรอฟังนะก่อนจะอู้ถึงนะศรัทธาสาธุชนทั้งปวงต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีต่างๆทั่วทุกพื้นที่ชาวปัวสถานีทั่ว8จังหวัดภาคเหนือนี้ที่นำรายการนี้ออกอากาศคือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บอกว่าวันไหนก็ตามบางคนติดตามฟังถึงวันวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาทาง Facebook Live บางคนก็แชร์ไปเรื่องงานนะงานยกย่องชาเจดีวัดพุทธศรีคีรีที่จะมาถึงวันที่8 9ที่จะมาถึงนี้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนก็เตรียมตัวกันไปด้วยเมตตาทำมาโดยตลอดนะเคยขึ้นไปร่วมขึ้นร่วมสร้างวัดพุทธศรีคีรีโดยเฉพาะการสร้างพระธาตุเจดีย์สร้างพระธาตุเจดีย์นี้ด้วยบหินศิลาแรงศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายผู้หลายคนที่เดินทางขึ้นไปหลายปีก่อนพูดแล้วนะพระธาตุเจดีย์สร้างมา12ปีปลายศรัทธา12ปีเต็มๆเลยนะสร้างด้วยบหินศิลาแรงได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ที่ขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มสีขาวนี่ปาการขึ้นไปคณะศรัทธานะปาการขึ้นไปโอ้อนุโมทนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการมาโดยตลอดบางคนเคยผ่านไปแล้วได้ขึ้นไปที่วัดพุทธศรีคีรีนะร่วมทำบุญไปกันนักร่วมทำบุญไปกันหลายคนหลายที่วันรายชื่อบางทีอาจจะขัดตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยนะคณะศรัทธาหลายคนที่โทรถามโค้นติงมาจะมากระจดลงไปแต่เจ้าก็หลายคนนาที่โทรไปบอกบางทีก็มาได้จดหลายชื่อไปมาหลายที่วันนี้แต่เจ้าหลังจากที่ไปอำเภอเมืองนะไปงานสัตมวานพิศพหลวงพ่อท่านอาจารย์เจ้าที่วัดเสาหินตำบลสีบัววานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแล้วเดินทางไปปิ๊กไปที่วัดพุทธศรีคีรีแถมทอดพ้นต้องไปพองานว่ากันเตรียมงานสถามากี่คนกะเตรียมงานเนี่ยที่ขัดโต๊ะบกพร่องพ่องตรงเงียบตรงไหนเงียบอย่างใดเอาไว้อย่างใดปีกขึ้นไปตะกี้ศรัทธาตังกัลยาณิวัฒนาลงมาโอ้มาถึงข้ามมาจากลงมาเออคนมาพอดีนะที่บ้านห้วยเข็ดแห้งนะมาหลายคนด้วยกันลำรถหนึ่งเออก็อยู่ฮับเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งน้ำส่งท่าลงไปที่สถานีเนอะขออนุญาตนะโอ้กับเพิ่นได้สักเกือบชั่วโมงเนาะเพิ่นมาเอาหาได้พอเสร็จเรียบร้อยก็ฟังลงมาที่สถานีสกรรมนี่ถึงเวลาสกรรมหนึ่งก็ได้เข้ารายการตอนนี้ได้มาพบปะกันเนี่ยศรัทธาบ่ได้อยู่ครับที่เหมือนกันไปถึงวันนะไปห้านฟ้องได้อยู่วัดก็เตรียมการเตรียมงานนะที่จะรอต้อนรับศรัทธานะสาธุชนที่จะเดินทางปะกันขึ้นไปที่วัดพุทธศรีคีรีด้วยเมตตาธรรมอันยิ่งนะเพื่อจะร่วมย่อชัดเจดีวัดพุทธศรีคีรีทั้งหมดมี17ยอดด้วยกันศรัทธา17ดวงเอกดวงใหญ่นะยอดดวงใหญ่นี้คือศรัทธาตั้งหลายปากันร่วมเป็นเจ้าภาพนะปีที่แล้วหลายปีก่อนก็ได้ตั้งลงไว้คือศรัทธาร่วมหอมกันได้อยู่ 40,000 ปลายนะจริงๆชักนี่ก็เป็นแสนปลายนะแสนปลายยอดเป็นแก้วจุยเจียนำมาจากเมืองมันเดเลประเทศพม่าเนี่ยตอนนี้กำลังทำอยู่ที่กรุงเทพประกอบนะตกแต่งที่กรุงเทพนะวันนั้นเจ้าศรัทธาที่นำไปช่างที่นำไปเพิ่งกระโถขึ้นมาปูจ่าเออกำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนานะที่ศรัทธาร่วมฟังข่าวจากครูบาอาจารย์ต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมและท่านจะมาสมชาติหลวงพ่อครูบาดอยที่วัดพระธาตุจอมพ่อนะหลายตนหลายองค์อยู่ที่ประกาศงานนี้คือหลวงปู่ครูบาดอยท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงพ่อท่านเจ้าหลวงปู่ร่วมประกาศคือเป็นประจำตามเวียงป่าเป้าก็จะมากันหลายการตามเมืองฟางแถมนะหลายจังหวัดนะหลายที่นะจังหวัดลำปางก็จะมา
นะเมืองฝังนี่รู้สึกศรัทธาที่จะมากันหลายคนอยู่นะเมตแตงก็ดีนะหลายที่ฝึกกระยานิวัฒนาแล้วก็ที่อำเภอลี้พระบาทห้วยต้มก็จะมาพากันมาที่นิมนต์ครูบาอาจารย์เจ้าต่างจังหวัดลำจังหวัดตากคนก็จะมาเมืองเพื่อพบพระเมลมาตตาสองยางนะแม่ซอสนะจะขึ้นมาที่วันงานก็ดีน่าจะมาวันที่8นะคงจะมาก่อนล่วงหน้าเพราะกายจะต้องมานอนมาที่ฮั่นนะศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะไหลพื้นที่นะจังหวัดแป้กันนิมนต์มาเหมือนกันนะแป้มีโต๊ะหนึ่งมาไหลที่แม่ฮ่องสอนก็มีอำเภอปายพุ่นก็มีนะญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นคราวนี้พระสงฆ์จำนวนละ100กว่าตนที่จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญคือศรัทธาพุทธศรีเคลีทั้งหมดทั้งมวลครอบครัวขึ้นสีขาวที่ได้กึศได้สร้างถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่สถาปากันร่วมกันคือสร้างด้วยกันบางคนก็ฮึมาอู้เรื่องพระธาตุเจดีย์ท่านอาจารย์ใกล้จะถึงอู้เรื่องของวัดความเป็นมาเป็นจะได้พ้องนะสร้างเจดีย์เมียนี่สงยังได้ให้สภาอย่างโทรมาก็ต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมด้วยนะสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันเจดีย์นี้ไหนสร้าง12ปีนี่ด้วยบหินศิลาแรงนะหลักฐานลงไปประมาณอยู่12ซอกนะ16เมตรนะ6เมตรฝายตะที่วางหลักฐานลงไปใต้ดินนะเจาะเอาเมโครเจาะลงไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังถ้าคนที่เคยไปวางศิลาฤกษ์ตอนนั้นน่าจะมีอยู่นะน่าจะเคยหานนะถ้าใครเคยหานตอนนั้นก็โทรเข้ามาอู้จาตัวจะได้โอ้คนที่10ปีก่อนนี่ยังรอคอยที่จะยกยอดชัดเจดีย์ตั้งความหวังไว้ว่าพระธาตุดวงนี้จะเสร็จเมื่อใดนะตั้งความหวังไว้จะมาครั้งหนึ่งจากวางศิลาฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยนะจะได้นี่ตอนนั้นได้กราบอาราธนาเจ้าคณะอำเภอจำตองตอนนั้นพระเดชพระคุณท่านท่านพระครูอินทยนะรังสีตอนนี้ท่านครูบาท่านเจ้าท่านครูบามานะครูบาท่านพระครูนะอินทยนะรังสีเป็นประธานสงฆ์ในตอนนั้นนะนะประธานสงฆ์ในตอนนั้นนะตอนนี้ท่านเจ้า80ปลายแล้วนะนิมนต์ท่านเหมือนกันขึ้นไปยกยอดชัดเอาตั้งแต่9จนครบปลายบอกว่าพอจะขึ้นไปเหมือนกันนะญาติโยมศรัทธาว่าจะเดินทางขึ้นไปนะหลายผู้หลายองค์หลายท่านที่จะพากันเดินทางไปในวันที่8วันที่9วันที่8นี่32ตนเพิ่มอีก2ตนวันนั้น30นะเลยนิมนต์เพิ่มเข้าไปแถม2ตนนะเพิ่มเข้าไปเป็น32ตนศรัทธานะมีหลายตนที่ฮู้จักเปิ้นก็ใครมาร่วมงานอาจจะมาจำบัดก่อนเดินทางมากายก็เลยกราบอาราธนาเปิ้นนะญาติโยมศรัทธาที่บางคนก็เป็นเจ้าภาพเดียวสกรรมก้าวกับผมตมาภาพจะอ่านอะไรชื่อเจ้าภาพมีตึงพระสงฆ์มีตึงคณะศรัทธาที่มาการร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานก็ดีนะเจ้าภาพตลปัดก็ดีนะเจ้าภาพเก้าอี้ก็ดีแต่บางคนอาจจะตกหล่นไปต้องความภายเนื้อศรัทธาแต่บุพเจตนาศรัทธานั้นเต็มที่และชื่อบันทึกมาทาง Facebook ท่องมาทางนี้อาจจะบัตรันได้คนบัตรันได้พอหรือพอแล้วจดมาบัตรันตีฟั่งขึ้นไปเอาแถมไปถึงข้ามพอดีไปถึงตะกี้ไปฟองงานให้กรรมหนึ่งเอาลงมาที่วิหารตังลุ่มนะศรัทธาศรัทธากัลยาณิวัฒนากะมาเอียวหาแถมฟั่งเก็บมาได้ชื่อครบบ่ครบก็ต้องขออภัยนะกำลังจดสถามาพอดีเอาอู้กันก่อนเพื่อเดินตามมาไกลไม่ใช่กิโล2กิโล10เซาเป็น100กว่ากิโลเกือบ200กิโลนะเพื่อเดินตามมา200กว่ากิโลก่อนนะมาไกลกันเลยเอาอู้กันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงไปสถานีเป็นยังบุญถ้าบุพเจตนาตั้งใจไว้แล้วก็แน่นอนละนะศรัทธาบุญเกิดขึ้นจากกันตั้งจิตตั้งใจไว้ศรัทธาสร้างบารมีไว้ในชาตินี้อู้ธรรมะซะหน่อยอู้เรื่องบุญนี่ศรัทธาเรื่องบุญกุศลเกิดมาในโลกนี้ต้องฟังเฝ้าชีวิตมันบ่พอกรรมเดียวมันก็จบแล้วกรรมเดียวมันก็จากโลกนี้ไปอยู่บ่เมินละแต่ความฟังเฝ้าที่จะต้องฟังเฝ้าทําความดีนี่มีความจําเป็นต่อทุกชีวิตนะถ้าเข้าใจแล้วนะที่จริงประเทศไทยนี่บ่กั้นบ่ยากนะบ่อดบ่ยากถ้าเข้าใจใจชีวิตที่ถูกต้องและดีงามและเป็นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทําผู้ฟังประเทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์กว่าหลายประเทศนะที่เปิ้นทุกยากลำบากกว่าเฮาหลายประเทศ
บางประเทศก็รวยจริงแต่เพิ่นมีความทุกข์อยู่สถาความทุกข์ที่บอกว่ามันละเว้นไผว่านั่นแต่ตะกี้คนตะกี้กับลูกสหรัฐอเมริกาพุ่นมาเพิ่นอยู่กัลยาณิวัฒนาเพิ่นมีครอบครัวไปทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพิ่นก็มาร่วมทำบุญหูข้าวเลยมาอุมาจ๋ามาร่วมทำบุญโดยเพิ่งปัญญูหลายปีละเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องนั่งอู้โดยศรัทธาเขาเลยลงมาฟังเฝ้าเลยชื่อเจ้าภาพจะอ่านไปอันจะบอกครบเจ้าที่ควรที่ผ่านมาแล้วนะวันนั้นกับแม่อุยนางคำไอ้ปัญญูเด่นสลานะอันนี้หูจังเมื่อละเพิ่งก็เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญวันนั้นที่วัดพระธาตุจอมพ่อทรงมีไหนบ่หูมาบางคนแต่ลำปางก็มีนะปากันวันนั้นก็ต้องขออนุโมทนาเนอะคณะศรัทธาทางเวียงป่าเป้านะมีหลายคนนะหลายผู้หลายคนที่มีเป็นเจ้าภาพนะหลายอันตังอำเภอลี้ก็มีตังกระยานิวัฒนาก็มีตังจ่องตองดอยล่อนะหลายที่ที่เป็นเจ้าภาพต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมศรัทธานะพระธาตุเจดีย์นี้สร้างโดยศิลาแรง3จังหวัดด้วยกันศรัทธาตั้งแต่เริ่มต้นนะ2552ได้วางศิลาฤกษ์ไปนะเริ่มสร้างแท้ๆนะปี2553นะญาติโยมศรัทธา2550เริ่มสร้างมาเรื่อยๆจนถึงปี2566เมื่อปีที่แล้วมาปีนี้แถมนะก็12-13ปีที่ทำแท้ๆนะญาติโยมศรัทธาก็ได้รับความเมตตานี่ที่ทำมาเป็นจะได้ท่านอาจารย์สร้างเจดีย์ใหญ่เจดีย์ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆก่อนหน้านั้นมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์เพิ่นว่ามันจะแล้วเมื่อใดท่านอาจารย์เมื่อใดจะแล้วโอ้แปลงแต่แปลงว่าบอกว่าที่แปลงนี้อันแล้วบ่แล้วบ่เป็นหยังแต่อยู่ที่ความตั้งใจผมว่าแล้วเมื่อใดบ่เป็นหยังนั่นบ่ใจทุกข์ใจแต่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำเพื่อญาติโยมศรัทธาพุทธบริษัททั้งหลายคือแก่พระศาสนาคือมั่นคงต่อไปต่างหน้าเป็นเครื่องหมายของพระรัตนตรัยเป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาที่จะยึงยัดต่อไปตั้งหน้าต้องมีเครื่องหมายนะจากโลกนี้ไปแล้วเครื่องหมายเจดีย์นี้เป็นเครื่องหมายที่มั่นคงแน่นอนอย่างเราไปหาวัดบาอารามที่ห่างไปแล้วร้างไปแล้วหลายที่หลายแห่งบันเดอร์เพิ่นไปขุดค้นพบพุทธรูปอันนี้เป็นเครื่องหมายของวัดบาอารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อนในหลายร้อยปีหลายปั้นเป็นปั้นกว่าปีก่อนแบบนี้หลายที่หลายแห่งเป็นสถานที่ที่ลบล้างแต่เป็นเครื่องหมายของพระรัตนตรัยเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรืองในหลายร้อยปีก่อนอย่างเมืองอยุธยาเป็นต้นอย่างสุโขทัยเป็นต้นที่ศรัทธาเคยไปที่ได้ฟังนี่บางคนอาจจะเคยเดินทางไปที่เมืองสุโขทัยเป็นต้นสมัยที่สุโขทัยเป็นราชธานีของแผ่นดินสยามในประเทศไทยนี้นะหลายร้อยปีนะ 7-800 ปีมาแล้วอันนี้ที่สุโขทัยจากนั้นมาอู่ทองเรื่องอำนาจขึ้นมามีอำนาจวาสนาสุโขทัยก็ล่มสลายจากการเป็นเมืองหลวงราชธานีของประเทศไทยมาอยู่ที่อยุธยานะอู่ทองนะล่มเรืองขึ้นมาทำให้ราชธานีอยุธยาเมืองอยุธยาเป็นเมืองหลวงขึ้นมาแทนที่การปกครองสามราชวงศ์ก่อนนะอยุธยานี่สามราชวงศ์นะแต่กรุงราชโกสินทร์นี่ราชวงศ์เดียวนะศรัทธานะราชวงศ์เดียวแต่อยุธยานี่ปกครองมหากษัตริย์เจ้า33พระองค์ก่อนแต่พอวัดวารามต่างๆครกร้างว่างเปล่าเดี๋ยวนี้เป็นมรดกของโลกไปแล้วนะยกคือเป็นมรดกเพราะว่าทราบประหักพังต่างๆนานาเป็นเครื่องหมายเป็นความเจริญในของยุคตะก่อนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยวัดวิหารต่างๆบางคนได้เกิดได้สร้างนะครูบาอาจารย์เจ้าสมัยก่อนก็ดีอย่างหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิจัยไปขึ้นไปสร้างไร่ที่ไร่แห่งนะลูกศิษย์ลูกหาเกิดมาทีหลังก็มาขึ้นมาสร้างบูรณะต่อเติมแถมนะสร้างไปแถมที่จริงครูบาเจ้าศรีวิจัยไปสร้างหลายที่หลายแห่งแม้วัดบ้านปางเองก็แทบจะบัดแล้วมาขานสถานไปที่อื่นโมดนะไปพอสอที่เพิ่นจะลองวิหารที่วัดบ้านปางโอ้หลวงปู่ครูบาเจ้านะมรณภาพไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาถึงมาคือมาร่วมทำบุญจะหลงฮือครูบาท่านเจ้านะวิหารต่างๆพระธาตุเจดีย์ต่างๆเป็นเครื่องหมายเป็นอายุของพระพุทธศาสนาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างประเทศอินโดนีเซียเป็นต้นบุโรพุทโธนี่เป็นเครื่องหมายที่เคยเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินโดนีเซียเหลือแต่ร่องรอยเท่านั้นสาธุชนทั้งผู้ฟัง
นี่ยเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ยังมีพุทธรูปหลงเหลืออยู่สถานี่เป็นเครื่องหมายที่เกิดเจริญรุ่งเรืองนี่ยตอนนี้ร่างไปแล้วสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อปันกว่าปีก่อนพุ่นอินโดนีเซียเกิดเจริญรุ่งเรืองบอกว่ามาเลเซียก็ตามแต่ตอนนี้เหลือแต่เครื่องหมายเท่านั้นว่าศาสนาพุทธเกิดเจริญรุ่งเรืองในประเทศนั้นๆอย่างประเทศอัฟกานิสถานเป็นต้นปากีสถานเป็นต้นอย่างพุทธโลกบาบิยันเนี่ยส่องฟันกว่าปีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะโดนนะกลุ่มตาลีบันยิงถล่มทลายไปหมดน่าเสียดายแม้แต่องค์การสหประชาชาตินะพยายามห้ามแล้วห้ามเล่าว่าเป็นมรดกของโลกแต่ในที่สุดก็บอกฟังนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายลองคืนพอแต่มีคนจีนที่ใจบุญมีเศรษฐีคนหนึ่งไปรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะไปสร้างขึ้นมาพระพยายามนี่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเส้นตังนั้นเป็นเส้นตังสายหมายศรัทธาเนี่ยเป็นตังเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยส่ง สมณทูตนะพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไป8 9สายด้วยกันสายที่ประเทศไทยนี่เป็นสายที่8มีพระโสนกับพระอุตรนะเข้ามาเผยแผ่พระสงฆ์5รูปเดินตามมาสายนี้น่าจะขึ้นถ้าบอกขึ้นตามพม่าขึ้นที่อ่าวไทยแต่ขึ้นที่อินโดนีเซียไหลตามลาที่เขียนกันมาบางพม่าเพิ่นบอกว่าขึ้นตามพุทธนะพระสงฆ์ชุดนี้พระโสนนากับอุตรแต่ทั้งประเทศไทยทั้งนะที่สุโขทัยหรือนครปฐมนี่เพิ่นว่าขึ้นที่นี่อันนี้ร่องรอยของพระพุทธศาสนาแล้วพระธาตุเจดีย์เหมือนกันแต่ละวัดแต่ละวัดที่เกิดกันขึ้นมาก็เพื่อปูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นพุทธานุสติศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพุทธานุสตินี่เป็นอนุสติอย่างยิ่งพุทธรูปนี่ก็เป็นพุทธานุสติพระธาตุเจดีย์ก็เป็นเครื่องหมายเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็คือเป็นที่พึ่งที่อยู่ของใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธาตุเจดีย์เป็นอนุสติศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะเป็นอนุสติอย่างสร้างพระธาตุเจดีย์พุทธสิกขิริตรงนั้นนะคือรถปรับเรียบร้อยนี่นิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวนี่เดินทางขึ้นไปอธิษฐานช่วยกรรม1บอกครูบาอาจารย์มีท่านพระครูสุเมธธรรมสีวีท่านพระอาจารย์ทรงวังหรือท่านพระครูกัลยาณประโมทพระม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์ท่านพระครูพิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์รัตภพนรินทร์โทไล่ตนในองค์ที่เดินทางขึ้นไปตอนนั้นนะที่ไล่ตนไล่องค์ในวันที่วังศิลาเลิกแถมไล่ตนไล่องค์เพราะฉะนั้นนิมนต์หลายที่หลายแห่งแต่คงจะเป็นปุณณศรัทธาตอนที่ถ้าปล่อยหลวงที่ถวายแล้วคงจะนิมนต์ไปทั่วหลายที่แต่ตอนนี้คงจะบ่ทั่วเถอะนะวันที่อาจจะเอที่ผมอาจจะบ่ถึงก็ถึงหมดปีหน้าปีในลองพอก็เนาะผมว่าบุญวาสนาจะมีถึงตอนนั้นก็จะได้ปล่อยก็เอาความพร้อมบ้านะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยเรื่องพระธาตุเจดีย์เนี่ยเป็นเครื่องหมายศรัทธาแม้แต่เอาไปหันวัดห่างแต่ละที่แบบนี้เนี่ยแม้แต่ตั้งบ้านเมืองเนี่ยเพิ่นจะยกวัดร้างหรือเป็นวัดนะวัดร้างหรือเป็นวัดนะหรือเป็นวัดขึ้นมาถ้ามีพระสงฆ์อยู่เนี่ยตั้งนิติในนะเพิ่นก็ยกวัดร้างหรือเป็นวัดนะศรัทธาถ้ามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเห็นแบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยที่จะทำบุญเนี่ยที่พระธาตุเจดีย์พุทธสีขีรินสร้างด้วยบะหินศิลาแรงทั้งนั้นเพราะบะหินศิลาแรงนี้อายุจะเมินนานขุดออกจากใต้ดินเนี่ยที่อำเภอลีนี่ครั้งแรกที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มหลวงปู่ครูบาเจ้าชยวงศ์สาได้ขุดเอาละแวกนั้นเป็นพื้นที่ราบภายใต้ภายในดินเนี่ยขุดลงไปประมาณบ่ถึงซอกดีเปิดหน้าดินเนี่ยใต้ดินจะเป็นบหินศิลาแรงเจาะลงไปมันอ่อนขุดด้วยมือนะใจขวานใจเสียมขุดด้วยมือศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสามารถออกได้แต่มาพึ่งแดดมาตากลมนะศรัทธาสาธุชนมันจะแข็งขึ้นมาเหมือนบหินบ่มีพิษเนี่ยเปิ้นว่าบหินศิลาแรงนะก็เลยเกิดขึ้นว่าสร้างโดยศิลาแรงอายุจะเมือนนานนะอายุจะเมือนนานเพราะว่าศาสนาพุทธเลย2,000 กว่าปีแค่คือเป็นเครื่องหมาย
เป็นอนุสติอย่างที่ว่าเป็นที่ระลึกของใจเป็นที่อยู่ของใจวันนั้นศรัทธาข้าเจ้าเขานี่มาร่วมบุญแบบนี้ขึ้นไปหาว่าข้าเจ้าจะได้บุญลักษณะอย่างใดก็เป็นอนุสติเป็นที่เปิ้งที่อยู่ทางใจนะศรัทธานึกขึ้นมาได้ก็ได้บุญตลอดภายไปกราบไหว้ปู่จ๋าเพราะว่าภายสร้างที่ใดก็ทำพระธาตุดวงใดก็ดีญาติโยมศรัทธามีคนไปกราบไหว้ปู่จ๋าเทพเทวดาคอยดูแลรักษาเพื่อเป็นเครื่องหมายเพื่อเปลี่ยนกัมจูศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดำรงอยู่ไปทางหน้าเรือน 2,000 กว่าปีของน้องศรัทธาช่วยกันคืดสร้างบารมีไปทางหน้าเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเลยคืดนะอยากจะสร้างพระธาตุเจดีย์สักเกิดมาจัดหนึ่งเนี่ยเคยขึ้นหลายสิบปีก่อนที่จะมาอยู่ที่หน้าวัดพุทธศรีคีรีที่นี้เคยวาดรูปตั้งแต่เป็นละอ่อนแล้วนะวาดรูปพระธาตุเจดีย์นี่นะตั้งแต่เป็นสมณเณรตั้งแต่เป็นละอ่อนนะเคยก่อเจดีย์ทรายไว้เคยขึ้นไว้นะบ่ฝันว่าจะได้มาสร้างแต่ตอนนี้สร้างด้วยแรงศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันครูบาอาจารย์เจ้าไร้ตรงไหนองค์บัดนี้นะก็เหลือให้ประมาณ 5% คิดว่า 90% หรือ 95% สำเร็จไปแล้วนะสำนักทาสีนี้ฝนตกลงมาทาบันไดคงจะต้องเลื่อนออกไปหลังจากยกชัดเสร็จแล้วจะทาสีแห่งกรรมหนึ่งนะมีศรัทธามาบริจาคนะเรื่องปัจจัยที่ทาสีนี่ก็ได้หลายบาทละหลายคนบางคนโทรมาวันนั้นว่าเอ๊ท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์บอกว่านั้นร่วมทาสีตัวได้ก่อนได้บอกว่าข้าเจ้าสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพสังฆทานจะเป็นเจ้าภาพอนุโมทนากับเพื่อนได้โยมเมื่อโยมเป็นทาสีก็ดีแล้วนะสีจะได้เหลืองอร่ามจะมี3สีด้วยกันนั่นสีเหลืองทองแล้วก็สีขาวแล้วก็สีละแรงที่โชว์ไว้ฐานพระธาตุเจดีย์นะเจดีย์ดวงนี้สร้างโดยศิลาแรงมดไปอยู่ 84,000 ก้อนนะ 80,000 แล้วรอบข้างๆอาจจะเกินกว่านั้นนะแต่ว่าถึงองค์ถึงมวลน่ะประมาณ 84,000 ก้อนเป็นแน่แท้อาจจะเกินไปกี่ก้อนก็บ่ฮู้นะเพราะว่าเอามาจาก3จังหวัดด้วยกันเบื้องต้นนั้นที่วัดข้างวัดพระพุทธบาทห้วยต้มที่อำเภอลี้ศรัทธาสาธุชนจากนั้นก็มดลงไปเลยติดต่อไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะติดต่อไปที่กำแพงเพชรเอาขึ้นมา 2,000 ก้อนจากนั้นยังบ่พอเตื้อพอยังเหลืออยู่ที่ละกลางที่ขึ้นไปแถมนะที่ขึ้นไปแถมพร้อมทางกำแพงแก้วที่เป็นศิลาแรงทั้งนั้นเลยต้องสั่งมาจากจังหวัดปราจีนบุรีสาธุชนทั้งผู้ฟังแถม 30,000 กว่าก้อนนะ 30,000 กว่าก้อน30,000 กว่าก้อนศรัทธาไปนี่เอ๊ะบ่อินทรีย์ละแรงที่เหลือหน้าพระธาตุเจดีย์ท่านอาจารย์จะเอาไว้สร้างอะหยังศรัทธาถ้าไปงานวันที่8วันที่9อาจารย์หาเออเหลือนี่เปลอะเปื้อนอันนั้นเอามาไว้เพื่อจะแปลงซุ้มประตูเป็นบ่อินทรีย์ละแรงหรือวิหารในโอกาสต่อไปต่างหน้าพูดแต่ถ้าบ่เตรียมไว้ก็บ่มีโอกาสที่จะนำมาได้ศรัทธาแต่ยังบ่พอเตื้อแลเอามาเตื้อน้อยแต่อ่อนน่ะพอต้องเตรียมไว้ถ้าบัดสร้างไว้ก่อนคงบ่มีโอกาสคือได้คือสร้างเป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาแล้วที่นํามานี่ก็เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาทั้งนั้นสร้างคือพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงคือยืนยาวต่อไปคือครบ 5,000 พระวาสาคิดว่าศิลาแรงนี้อายุจะมื่นที่สุดนะก่อไปแล้วนะออกแบบโดยออกแบบเองนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วก็ออกแบบคิดคํานวณออกมาคือช่างทำไปเรื่อยๆนะทำไปวันนี้นะถึงยอดแล้วเติมมดนะเจ้าภาพยอดชัดนี่ยังไม่ได้เอามาต้องขออภัยเทรนเนอร์เติมมด16ยอดโดยการบริวารนะแล้วก็ยอดใหญ่นี่คือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาผู้ใจบุญบอกว่าน้อยบอกว่าใหญ่คือประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพมีศรัทธามาขอเป็นเจ้าภาพรายใหญ่อยู่3เจ้าด้วยกันนะมาขอเป็นเจ้าภาพดวงใหญ่ตมาบอกว่าโยมเป็นเจ้าภาพคนเดียวบ่ได้นะดวงใหญ่นี้เป็นของประชาชนทั่วไปเป็นของประชาชนทั้งหมดทั้งมวลเพื่อจะหอมบาทเดียวก็ได้2บาทก็ได้นะแล้วแต่คือรวมกันหมด
ป็นหัวใจใหญ่ดวงนี้นะชาดวงนี้พระธาตุองค์ใหญ่ตำบลปุ้นคือเป็นของคนทุกคนหลายปีก่อนปุ้นติดตั้งนะได้อยู่ 40,000 ฝ่ายนะตอนนั้นได้ 40,000 ฝ่ายคือการช่างฝ่ายนะได้อยู่ 40,000 ฝ่ายศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะตอนนี้ถ้าถามว่าท่านอาจารย์จะหอมได้อยู่ก่อนได้อยู่ศรัทธานะหอมมาตามบัญชีโทรศัพท์ที่ลงที่ Facebook นะก็ได้นะจะฝากครูบาอาจารย์ก็ได้ตนได้ก็ได้นะหรือว่าจะฝากไปทางลงที่บัญชีปุ้นก็ได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่บาทก็ได้ไม่ใช่เป็นอย่างศรัทธาพอเกิดมาจัดนี้เกิดนามบุญญาเขตพระพุทธศาสนามาพบปะกันในเขตพระรัตนตรัยนี้เผื่อว่าเอายังคำวัฏสงสารมาได้เตื้อจะต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้เวียนว่ายแต่เกิดตายตายเกิดมาจัดต่อไปมาอยู่ในบุญญาเขตภพภูมิที่มนุษย์นี้แถมถ้ามาพบปะพระพุทธศาสนามาปะพระรัตนตรัยแถมก็จะได้มาพบมาปะกันเอาธรรมะมาเล่าสู่กันฟังเส้นทางของธรรมะเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตที่จะข้ามวัฏสงสารเดินทางไปต่างหน้าอย่างการทำบุญนี้เหมือนกันสร้างพันธะจิตดีนะศรัทธาจะทำบุญเป็นกาสีตาสีก็ได้หรือย่อชัดเจดีก็ได้จะเป็นเจ้าภาพสังฆทานพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้นะหรือจะเป็นเจ้าภาพตลปัดก็ได้จะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ก็ได้ศรัทธาแล้วแต่เนาะปัจจัยเป็นอย่างเอาศรัทธาว่าเอาความพร้อมอย่าทุกข์ใจเวลาทำบุญขอศรัทธาอย่าได้ทุกข์ใจคือสบายใจที่สุดจะเป็นบุญมหาศาลญาติโยมศรัทธาเลยนะบ่ต้องทุกข์ใจเนอะก็ค่อยทำไปก็ไปสร้างไปไปเป็นไปไปถ้าบ่มีสักอย่างก็บ่ใจเป็นอย่างบางคนอาจจะไปบ่ได้ด้วยชราภาพแล้วบางคนอาจจะไปบ่ได้ด้วยอยู่บนเตียงเพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเคยโทรมาบอกว่าบ่เป็นอย่างเนื้อยมเนื้ออยู่ที่บ้านนั่นแหละยกมือ10นิ้วไหว้สาอนุโมทนาเอาปัตตานุโมทนาไม้นี้บุญมหาศาลอยู่แล้วได้ยินเมื่อใดเพิ่นทําบุญทางใดที่ไหนขอให้โยมไหว้สาอนุโมทนาอย่างโยมเปิดวิทยุรับฟังในค่ำคืนหรือว่าเมื่อวานเมื่อคืนก็ดีที่โยมนั่งฟังธรรมะการอนุโมทนากับเปิ้นได้ยินเปิ้นประกาศบุญกุศลที่ไหนก็สาธุเนี่ยบุญกุศลกำไรมหาศาลในศรัทธานะบ่ต้องได้ไปที่ไหนอยู่ที่บ้านไหว้สาก็ได้บุญอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาบอกแบบนี้นะบอกแบบนี้นะญาติโยมศรัทธาเอ้ยเขาจะมีบาทเดียวได้ก็ได้บัญชีรายชื่อธนาคารหรือคนอื่นโอนหรือก็ได้ประเดี๋ยวนี้มันง่ายทำบุญทางอากาศศรัทธานั่นทำบุญทางอากาศมาได้ไปก็ได้บุญแล้วเพราะบุพเจตนาเกิดขึ้นที่ใจใจนี้เป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจใจนี้แหละมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องอาศัยใจนี้แหละใจนี้มาใจตายศรัทธาใจนี้เป็นพระสงฆ์ก็มาใจมรณภาพใจบ่มรณภาพใจบ่ใจตายของศรัทธาใจบ่ได้ตายแต่ละเคลื่อนจากโลกนี้ไปร่างกายเท่านั้นธาตุทั้ง4เท่านั้นศรัทธาที่จะต้องสลายไปในโลกนี้นะสลายไปคืนสู่สภาพเดิมนั่นคือดินน้ำลมไฟศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่จิตดวงนึงนั้นที่มาอาศัยร่างกายอยู่เนี่ยศรัทธาสาธุชนจะต้องเคลื่อนพบต่อไปจัดต่อไปถ้าตราบใดยังข้ามวัฏสงสารมาได้เตื้อนี่แหละด้วยความเป็นห่วงนี่แหละศรัทธาทุกคนจะต้องขึ้นว่าเมื่อใดเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ามาเป็นมนุษย์แถมจะแย่อย่างใดแล้วจะไปที่ไหนจะไปเกิดต่างใดถ้าเรามาได้เตรียมไว้ทานศีลภาวนาเป็นบรรทัดฐานที่เราจะต้องทำต่อไปถ้าเชื่อว่าจานหน้ามีแต่ถ้าคนบ่เชื่อว่าจานหน้าบ่มีทานศีลภาวนาบ่สำคัญสำหรับคนคนนั้นแต่ถ้าคนใดเชื่อว่าจานหน้ามีทานศีลภาวนามีความจำเป็นต่อคนคนนั้นอย่างแน่นอนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าคนเชื่อว่าจานหน้ามีทานศีลภาวนาศรัทธาจะต้องเห็นหูจะต้องศึกษาและจะต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าคนไหนบ่เชื่อว่าจานหน้าบ่มีท่านอาจารย์บ่เชื่อว่าจานหน้าบ่มีภัยประมาณบอกสักคนบ่เป็นอย่างคนนั้นนะสำหรับทานศีลภาวนาไม่ได้สำคัญสำหรับเปิ้นแต่คนไหนที่ว่าเชื่อว่าจันทร์หน้ามีจริงจักรก่อนมีมาแล้วถ้าเชื่อแบบนี้ทานศีลภาวนานั้นมีความจำเป็นต่อคนคนนั้น
ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพยายามนะรักษานะรักษาบุญประกอบที่ได้ทำไว้แล้วเพื่อมานึกถึงแต่เพื่อมานึกถึงศรัทธาบุญเล็กบุญน้อยอย่าได้ประมาทเข้าสามเม็ดเดียวหวานลงไปตกเหี้ยไปจิตต้องปรารถนาละปรารถนาขึ้นอย่างไรเพราะว่าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยจิตนี่แหละจิตเราต้องขึ้นแล้วว่าเออข้าวสารมันตกไปเม็ดนึงข้าวสารนี้มดนี่มันมดง่ามนี่มันน้อยเหลือข้าวสารก่อนนอสดาข้าวสารเม็ดนึงนี่คงช่วยได้หลายชีวิตนะมดง่ามอาจจะขนไปที่หางคงจะได้กินการหลายตัวหลายชีวิตชีวิตมนุษย์ทั้งนั้นสัตว์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเมื่อใดจิตใจตกต่ำนะตกไปสู่อบายภูมิทั้งสี่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เนี่ยที่ว่าวัฏสงสารมันน่ากลัวน่าสะพรึงนะถ้าระลึกชาติได้แต่ทุกคนระลึกชาติบ่ได้แม้แต่อาตมาเองก็ระลึกชาติบ่ได้นะฮู้แต่ปัจจุบันเนี่ยกำลังอู้ด้วยศรัทธาอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละมีความจำเป็นที่จะต้องพยายามพื้นฐานรักษาศีลและต้องภาวนาอย่าโยมศรัทธานี่แหละส่วนนี้แหละศรัทธาเอ้ยนะมีความจำเป็นต่อชีวิตฉะนั้นแหละเลยกึศสร้างพระธาตุเจดีย์ร่วมกันจะโยมศรัทธาปาการสร้างบารมีไปร่วมสร้างบารมีด้วยกันเพื่อจะเข้ามาตาสงสารแม้จัดนี้ค่ำนิพานเข้าสู่นิพานบ่ได้เตื้อแต่เปียแป่งเสบียงไว้แป่งเฮือนสะเปาไว้นะอย่างน้อยก็ได้ตัดต้นไม้ไม้สักก็ดีไม้อย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ได้เจาะเอาสิวมาเจาะเอามีดมาตัดมาทาเอามือมาทาเพื่อเป็นรูปเรือขึ้นไว้จัดนี้ได้ตัดต้นไม้ลงมาแล้วมันแห้งแล้วนะเอามีดเอามีเอาซิวเข้าไปเจาะบัดแล้วเตื้อจังมันนะจัดต่อไปมาเจาะแถมนะเหือลำนี้ยังมาแล้วบ่เป็นหยังบ่ได้ขี่เตื้อนะจัดต่อไปมาทำแถมเพื่อจะข้ามทะเลอันยาวไกลอันกว้างใหญ่ไพศาลข้ามไปสู่ฝั่งข้ามหน้านั่นคือแดนที่บ่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดนี่แหละถึงวันนี้ที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์เจอพระพุทธศาสนาศาสนาผู้สอนแบบนี้เพราะพระพุทธองค์ได้ค้นพบอริยสัจธรรมอริยสัจ4เนี่ยจะการจะเข้าไปเข้าใจแล้วรู้และสามารถทำอริยสัจ4ได้เนี่ยจะต้องทำอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างสถานนึกถึงพุทธานุสตินึกถึงพระธาตุเจดีย์ที่เคยสร้างอันนี้เป็นที่อยู่ของใจเป็นที่เปิ้งสถานนึกแล้วถ้าสถานมาต้องการมาเกิดแถมบ่ใครเวียนว่ายตายเกิดสถานกับพระยังนะน้อมนำจิตใจเนี่ยน้อมจิตใจเฮือกเอียงไปตังกุศลนะโน้มไปตังกุศลตังบุญตังกุศลคือใดคือนักไม่ใช่ว่าจะต้องทำบุญเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่น้อมไปโดยผ่านคนไปทำบุญนะจิตคือสาธุอนุโมทนาเป็นนี้แหละศรัทธาจะได้บุญอย่างยิ่งได้บุญโดยบุญรู้สึกตัวบางทีคนที่ไปกำลังขามดอกไม้ธูปเทียนก็ดีกำลังนำของจะไปถวายก็ดีเมื่อเฮายืนอยู่ห่างเพิ่นสาธุอยู่ในใจอันเนี้ยโมทนาใหม่เฮาก็ได้เหมือนกันศรัทธาง่ายแต่แท้ศรัทธาเอ๋ยบ่ต้องยากนะถ้าว่าบางคนเอ๊ะพุทธศิขิรีจะถวายยกย่องชาเจดีย์บ่ได้ไปแน่ได้ทรัพย์ก็บ่มีอยู่ที่บ้านได้ยินกับวิทยุถึงวัน10นิ้วไว้สาอนุโมทนาร่วมกันเด้อศรัทธาบ่ใช่เป็นยากในญาติโยมศรัทธานามใจเป็นอย่างนะแต่ถ้าศรัทธาคนไหนใครร่วมบุญกุศลใครสร้างด้วยตัวเก่านะใครทำด้วยตัวเก่าแม้แต่อนุโมทนานี่ได้เหมือนกันแต่พอจะมีนี่ความสามารถหรือว่าปัจจัยที่พอที่จะร่วมทำได้ก็เจริญพรเรียนเจริญนะร่วมกันได้ใจเป็นอย่างสาธุชนทั้งผู้ฟังนะได้แบบเป็นอย่างวันนี้มาอู้เรื่องพระธาตุเจดีย์เพราะว่างานที่จะมาถึงนี้นะเรื่องสถานที่จอดรถนี่ก็วันนี้ก็คือแต่ว่าคือรถ10ล้อเอาลูกลังลงมาลงที่ตังคืนลิงนะคือไม่ควรมาจกจะได้สัก10เสาการอยู่นะมาเกลี่ยคือสถานไปป้องกันฤดูฝนที่เข้ามานี่บอกว่า
วันที่8วันที่9นั้นฝนฟ้าจะเอื้ออำนวยปันใดขนาดไหนทำจะได้ได้สถาเวลาไล่มาถ้าเอาตอนที่หน้าฮ้อนแม่นสะดวกสบายน้ำท่าทำแล้วสถาน่ะน้ำท่ามีความจำเป็นนะญาติโยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นสถาสาธุชนคนไหนจะร่วมเดินทางขึ้นไปทำบุญที่วัดพุทธสีคิรีและประกาศโดยว่ารถที่จะขึ้นไปนะประกาศบอกขอเมตตาสถาบอกโชเฟอร์ตัวปะบนนั้นแน่นอนเลยทีเดียวรถคงบ่มีที่จอดเป็นแน่แท้ต้องจอดตั้งลุ่มหมดเลยแต่ทางวัดพุทธสีคิรีจะอำนวยความสะดวกนั่นคือก็จะเอารถกับบัสน่าจะมีเก้าอี้วางไว้คือสถาได้คืนนะลำเลียงส่งสถามีรถรับส่งสถาขึ้นบนไปคือรถรออยู่ทางลุ่มก็ได้แต่ถ้ารถพระสงฆ์นั้นกราบอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้โตนั้นเอารถขึ้นไปตำบลแล้วก็ลงมาจอดทางลุ่มบอกคณะสถากรรมการไว้แบบนี้ขอความเมตตาโชเฟอร์ทุกคนตัวนะขอความเมตตาเป็นอย่างยิ่งถ้าขึ้นไปจอดแล้วแน่นอนเลยทีเดียวนะตี้บ่มีการเตียวมาได้แล้วแต่ละปีที่มีงานกฐินนั้นสถาได้เดินทางขึ้นไปแล้วบางคนก็ทำบุญแล้วก็พลิกไปก็มีแต่คราวนี้หลายคนหลายท่านทำบุญแล้วจะต้องรอพอชาติยกขึ้นไปดึงขึ้นไปสู่ยอดพระธาตุเจดีย์ดวงนี้ฉะนั้นสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังผู้ใจบุญทุกท่านที่จะเดินทางไปทำบุญยกยอดชาติเจดีย์ครั้งนี้ขอความเมตตานะบอกโชเฟอร์กันทุกคนตัวว่าขอความเมตตาแท้ๆนะสถาบนดอยพุทธสีคิรีและแวดเขตอำเภอจำตองคือจอดในหมู่บ้านมดบอกเพิ่นไปนะบ่ได้มาจอดที่หน้าพระธาตุเจดีย์ประกาศไปแล้วของพระหลวงมาประชุมวันนั้นนะคือแจ้งข่าวต่อกันไปตัวเนี่ยสำหรับคณะสถาที่อยู่ที่ขายมีความเมตตาอย่าร่วมบุญกุศลด้วยกันที่จะเดินตังมาในครั้งนี้ก็เดินตังมาได้สามารถเดินขึ้นไปได้ฮึดรถขึ้นไปส่งถึงหน้าพระธาตุเจดีย์แต่ขอฮึดรถทุกกันนั้นพอส่งคนลงมาเสร็จแล้วฮึดเดินตังลงมาระหว่างตังฮึดคนที่นั่งโดยรถมาโดยการฮึดบอกฮึดโชเฟอร์เพิ่นโดยขอความเมตตานะว่ารถมันจะเหมือนที่จอดนะสำหรับคณะศรัทธาสาธุชนที่เดินตังไปตังลุ่มพอไปถึงตังซ้ายมือนั้นจะฮึดรถของพระสงฆ์เข้าไปจอดในตังซ้ายมือนั้นนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะเอาหินคุกมาลงฮึดถ้าว่าฝนตกนะจะนำหินคุกขึ้นไปนะตอนนี้การเดินตังก็สะดวกกว่าที่เมื่อก่อนนักเพราะว่าถนนหนตังที่ขึ้นไปตอนนี้ถนนลาดยางขึ้นไปถึงหน้าวัดพระธาตุเจดีย์จากพระธาตุเจดีย์ลงมาระหว่างนั้นน่ะที่ซุ้มประตูขึ้นไปนั่นอันนั้นประมาณ100กว่าเมตรบ่ถึง200เมตรดีอันนี้เทคอนกรีตหมดแล้วอย่างศรัทธาที่เคยเดินตังไปนะคณะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอคณะศรัทธาทั้งหลายบอกต่อๆกันไปด้วยและขอขอบคุณนะเจ้าของเจ้าภาพที่ร่วมกับเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้นะเดี๋ยวจะได้อู้จ๋านะสนทนาธรรมท่านพระครูทั้งสองได้เข้ามาตอนนี้ท่านพระครูทั้งสองยังมาเติมนะเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งท่านเจ้าก็จะเดินทางเข้ามาร่วมอุจารสนทนาธรรมนะท่านพระครูกัลยาณประโมทถ้าได้ฟังตอนนี้ก็กราบอาราธนานะนะอาจจะไม่ได้แจ้งไปแต่กี้เพราะว่าฟังเฝ้าลงมานะฝนก็โปรยลงมาอยู่นะโปรยลงมาเป็นตอนนะคราวที่แล้วนะมาอุดรายชื่ อเพิ่มเติมเข้ามานะมีตั้งแต่คนที่เซาเก็ตนะที่อำเภอดอกคำใต้มีเมฆกิมเฮงนะพ่อสีวงนะบ้านบุญโยชน์นะอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาอันนี้โทรมาบอกตอนนั้นว่าเป็นเจ้าภาพนะสังฆทาน1ชุดคือมีแม่พัดบุญพรมสายพร้อมครอบครัวลำปางนะมีนายถนอมนางจานคัดเดชาลำปางร้อยโทชัยพรนางพิมพันพิมสมุทรนะพร้อมครอบครัวบ้านทุ่งท้ออำเภอดอยหล่อแล้ว
คุณโยมที่กรุงเทพปึ้นบ่ได้เอาชื่อเข้ามาเตื้อเดียวจะทำเข้าไปนะเคยเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่นะกรมขนส่งทางบกนะกรมการขนส่งทางบกเป็นเลขาธิบดีนะคงจะยมจอยเนาะอันชื่อบ่ได้เขียนไว้ตรงนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งน่าจะฟังอยู่หรือว่าถ้าฟังตอนใดก็โทรมาร้อยโทชัยพรพิมพ์สมุทรช่วยโทรมากำเนิดจะได้พิมพ์แล้วก็ป้อตานแม่สีพันแสงคำบ้านต้นแก้วอำเภอสัมปะตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีป้อหนานอินทรเมลัดดาในนัทวุฒิแม่กุ้งบกอำเภอสังตำบลสังกำอำเภอสัมปะตองแล้วก็มีนายวิเชียนคลีชัยพฤกษาบ้านสัมปุเลยแม่แจ่มอาตำบลปางหิงโฟนเพื่อแม่แจ่มแม่บวงเงินใจจุ่มใจอันนี้ที่เป็นเจ้าภาพนะสังฆทานในบ้านน้ำดิบตำบลของปางเพื่อจำตองเชียงใหม่ในปริวัติดีโมนะบ้านบางสะแกงนะตอนนี้อยู่ที่สระบุรีของมาอยู่ที่อำเภอสระบุรีพ้นแล้วนะแล้วก็แม่ลำดวนเพียรธรรมในนพดลเพียรธรรมเจ้าภาพสังฆทานในตะวันฉายนะนางวะไลพรมหาวนาไพรนะแม่ขุยกามหาวนาไพรนายเดชชัยวรดมอันนี้บ้านปากกล้วยหนึ่งนายทวินมูทาบ้านปากกล้วยหนึ่งขุนแปะร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งชุดนายกำพลบวรรัตนตรัยปากกล้วยสองหนึ่งชุดพ่ออุดมแม่เทียมบานพุทธวงศ์สัมปะตองหนึ่งชุดแม่บัวเขียวบ้านห้วยสมปล่อยอำเภอจำตองหนึ่งชุดแม่จันเดือนสายแม่เดือนเพ็ญทิมบังแม่อัมราวงแหวนหนึ่งชุดนะแต่คุณนายคุณโนนางสาอานิยมไพรพนาปากกล้วยสองหนึ่งชุดพ่อกำนันนี่เขาที่แล้วก็ประกาศพ่อกำนันธัญพัฒน์บ้านหัวเวียงตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงหายหนึ่งชุดนายนุพงษ์แท้ตั้งนะอันนี้สองชุดนะแล้วก็อาจารย์พระอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมวัดเจนลินนะหนึ่งชุดแม่อัมพรหล่อทานบ้านหนองผาขาวตำบลน้ำดิบเพื่อป่าสังหนึ่งชุดแม่แสงดากุลนาพร้อมครอบครัวนางนันทพัฒน์นะปั้นแยงพร้อมครอบหนึ่งชุดแล้วก็มีคุณยมนภัสสรสองชุดยมกนกพิชัยนาล้านนานาพันธ์อำเภอฝางบ้านวิมูนายหนึ่งชุดโอดมแม่อัมพายเชิดธงบ้านครอบครัวพร้อมครอบครัวบ้านวันดีหนึ่งชุดล้านประพันธ์ออโต้เซาอำเภอฮอดหนึ่งชุดแล้วก็นางสาวรัชนีกีละตีกรกุลนายเกษมศักดิ์บ้านห้วยอ้อเจ้าหน้าที่อปวัดจันทร์อำเภอกระยาณิวัฒนาหนึ่งชุดนายพีรวิทย์นะพีรวิทย์กีละติกรกุลเด็กหญิงนะพีรยาดานะห้วยอ้ออออปวัดจันทร์หนึ่งชุดแล้วก็นายวิเชียนนางสมนึกบ้านตรงมาเฟืองหนึ่งชุดพ่อใหญ่พร้อมคณะศรัทธาพ่อสวายแม่ขมูลพร้อมครอบครัวแม่จันทานางนางอะไรก็นางสาวนางอาจารย์สวัสดแม่จันทาจันทร์สพองครอบครัวหนึ่งชุดแม่จิรพันธ์โมป้อบ้านหนองบัวแม่ขจารเวียงป่าเป้าหนึ่งชุดป้าแสงดาป้าแสงดางามพร้อมคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหนึ่งชุดนายชัดชายบีเชอร์บ้านต้นเพิ่มขุนแปะหนึ่งชุดนายมานิดเทพศรีโพนางวารุณีกุลาบ้านยองกืออำเภออมขวายหนึ่งชุดนายสมพรรัตนังยมสมพรขอพยมสมพรรัตนังบ้านป่าเมือดเพื่อโดยสเกตหนึ่งชุดแล้วก็คุณยมคุณแม่เฉลียวตันสิทธิ์พร้อมครอบครัวนครราชสีมานี่สองชุดแม่บุญเทียนบีโคบ้านป่ากล้วยสองขุนแปะหนึ่งชุดนางสาวจันนีฤทธิธรรมบ้านขุนแปะหนึ่งชุดคุณยมจันทราด้วงรัตพร้อมครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ต1 2ชุดนะแล้วก็ป้อล่ามูทาพร้อมครอบครัวบ้านปากกล้วย2 1ชุดอันนี้คณะศรัทธาบ้านดงหลวงบ้านดงใต้
บ้านดงเหนือบ้านดงเจริญนะ1ชุดโดยมีป้อสมบัติเป็นผู้นำบุญภายตังบ้านดงหลวงก็ดีดงใต้ดงเหนือดงเจริญใครร่วมหอมเป็นเจ้าภาพสั่ง1การนี้ไปติดต่อที่ป้อสมบัติเด้อป้อหลวงสมบัติบ้านดงใต้นะเพิ่นแล้วภายจะขึ้นไปกับติดต่อที่ฮั่นรถ3การตัวกันนะติดต่อที่ป้อหลวงสมบัติเด้อคณะศรัทธาที่ป้อหลวงสมบัติเด้อนะตังเวียงป้าเป้าก็มีหลวงป้อครูบาดอยนี่วัดพระราจอมพ่อนี่ลูกศิษย์ลูกหาท่านเจ้าครูบาเพิ่นนักคงจะมากันไหลกันรถในเวียงป่าเป้าเนาะดังสัมปตองพ้องหลายที่ที่ไปได้แจ้งมาก็มีเนาะสกนาสถาแต่แม่ลาน้อยวันนั้นก็แจ้งมาจะมาหลายการนะเกือบ10การที่อำเภอแม่ลาน้อยนะกัลยาณิวัฒนานี่ก็คงหลายการอยู่บ่ต่ำกว่า10การเหมือนกันที่อำเภอกัลยาณิวัฒนามีการนำของท่านพระครูพิสิทธิ์พัฒนาสันท่านพระครูจันทรกิจจารัตน์ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาหลายหมู่บ้านอาจจะเดินทางลงมาทางพระพุทธบาทห้วยต้มหลวงปู่ครูท่านครูบาเจ้าเจ้าว่าพระพุทธบาทห้วยต้มก็กราบไหว้สาธารณานะแต่ท่านบอกถ้าว่าพร้อมมีโอกาสถ้าบัดนี้คัดอย่างใดจะเดินทางไปเนื้อท่านเออผมบอกด้วยเมตตาธรรมอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณนะครูบาอ่อนแก้วนะเจ้าว่าวัดพระบาทหรือครูบาเต๋นะแล้วก็มีหลายวัดด้วยกันที่จะได้เดินทางมาให้ขอประกาศรายชื่อเจ้าภาพเก้าอี้ก่อนเนอะนะศรัทธาสาธุชนนะและก็ภายพ้องที่จะเป็นมายังขาดลักอยู่นะเก้าอี้นะบัญชีชื่ออาจจะไม่ได้มาไว้ที่นี่ต้องขออภัยยังไม่ได้ลงไปคือกรรมการไปพิมพ์กำเตือนจดไว้นะเก้าอี้นี่คือคุณโยมน้ำพระสอนพลวิทย์ที่อำเภอสังกำแพงจะเคยมาทอดกฐินที่วัดพุทธศิขิรีมีนายอุดมกาวิชัยนะอันนี้สองตัวนะแล้วก็นางสะอาพร้อมครอบครัวบ้านปากกล้วย2ปากกล้วย2 1ตัว1ตัวนายนวลอนงนางนวลอนงศรีรัตนไพรปากกล้วย1แล้วก็นางสิพอปอชโรนะอันนี้ก็คิริภูวัฒน์โดน1ตัวแล้วนายกฤตแล้วนางณลัยพรไตรศิษย์2ตัวนายไพรัตน์อันดวงเพ็ญนิติธรรม1ตัวนางจันนีลิธิธรรม1ตัวนายศิลวุฒิบ้านบงตันนะพร้อมครอบครัว1ตัวนายธรรมสิทธ์นางพรลินบ้านใหม่ขุนแป๊ะ1ตัวมีคุณโยมอันนี้โยมทองโยมศิริวรรณาดอกดวงบ้านห้วยละ1ตัวนะพรณพัฒน์นะโยมพรณพัฒน์ตกดวงมีป้อการแสงคำบ้านต้นแก้วสัมปะตอง1ตัวในปณชัยนางดวงใจจันตาพร้อมครอบครัวนี้2ตัวบ้านดอยยาวอำเภอตำบลทักกาดอำเภอเมธาแต่คุณโยมบุญธิราโยธาพร้อมครอบครัวจังหวัดลำปางป้อบุญธรรมแม่รัตนาบ้านโป่งหนองเวียงป่าเป้าป้ออินแม่ติ๊บนะอจินาบ้านหัวเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหนึ่งตัวโยมพรสุภาพโมเครือนี่ก็ลงไปนางพรพระนิดากีรบันพัทรชัยโมเครือบ้านห้วยละ1ตัวคุณโยมนภาสอนนะ3ตัวคุณโยมนภาสอนพลวิทย์ของครอบครัวท่านอาจารย์มหาวิษณุวัดเจ็ดลินอำเภอเมืองเชียงใหม่1ตัวคุณโยมกนกพิษชัยนาด้านนานาพันธ์อำเภอฝาง1ตัวแม่จิตตาอินพราวบ้านดงป่าหวายโดยหล่อ1ตัวในทวัดนางเพ็ญนภาคำสอนร้านนัทบุตรการค้า1ตัวนายโยพอนางจันทร์ศรีบวรศิขาการครองครอบครัวบ้านใหม่1ตัวนายวีระยิ่งรับปินจันทร์ครองครอบครัวนายกอบต.วัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา1ตัวแล้วก็นายพัชเจมูในนางบัวจันทร์คุณแป๊ะ1ตัวคุณจันทราด้วงรัตน์1ตัวแล้วก็รายชื่อสังฆทานนะตะกี้ไม่ได้อ่านแต่เบื้องต้นที่ประกาศไปอาทิตย์ที่แล้วนะยังมีอยู่เนอะสถาตะกี้บางคนอาจจะไม่ได้ยินชื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจจะไม่ได้ฟังนะมีนายการันนางบางพรมปัญญาพร้อมครอบครัว1ตัวนายทวัฒน์คำสอนพร้อมครอบครัวรัตนตบุตรการค้า1ชุด1ชุดนะสถานในสุวิทย์นางละบานพร้อมครอบครัว1ชุดพ่อครูเกษมแม่แก้ว
บ้านแฟะ1ชุดนางสาวรัตน์บรมศิลป์พร้อมครอบครัวบ้านจันทร์อำเภอกระยานิวัฒนา1ชุดพระอาจารย์สุรัตน์ศิละสังวโรบ้านปากกวย1ชุดนายไพรัตน์โรงเพ็ญนิติธรรม1ชุดนางศิริพรปชโรพร้อมครอบครัว1ชุดเลื่อนในศิลาวุฒิพร้อมคุณโยมอภิฐาก้อนทองดีนะบ้านบงตาล1ชุดนายบุญเงินนางล่าปู่คำบ้านบงตาล1ชุดนายธรรมสิทธิ์นางพองเรียนบ้านใหม่ขุนแปน1ชุดก็ครูโสพลแม่ครูสายทองมาราแซมพร้อมครอบครัวบ้านยางส้มอำเภอบ้านฮง1ชุดคุณหมอพยอมวณิชยานนท์คุณโยมกฤษณะวณิชกฤษณะอยู่วณิชชานนท์อันนี้2ชุดด้วยกันที่จังหวัดนครราชสีมาแม่ชีสุขสำนักปฏิบัติธรรมสังวรารามป่าดำอำเภอบ้านฮง1ชุดนายพระสุวาพันนาเกษมพันธ์พร้อมครอบครัวตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน1ชุดแม่สมบูรณ์นครินทร์พร้อมครอบครัวบ้านห้วยการ1ชุดนายสุวรรณมูลทาพร้อมครอบครัวบ้านปากกวย1ชุดนายวีระยิ่งรับเพ็ญจันทร์นายกอปต.ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกระยานิวัฒนา1ชุดแม่สุแก้วบ้านฮงศิลาพรพร้อมคณะ1ชุดป้าพุทธวัฒน์พ่อธวัฒน์เมษสวัสดิ์ออมขันนะในปฐมพงษ์ออมขันลงมาเฟือง1ชุดนะพร้อมคณะสายบุญนะคุณโยมพรสุภัทรสิรินางสิริวรรณาดอกดวงนะบ้านห้วยลา1ชุดนายประพลนะพลระบัดห้วยต้ม1ชุดนางสิริลักษณ์นางสาวยาจมินจิตหารเยอรมัน1ชุดนะยงบุญธิลาโยธาพร้อมครอบครัวลำปาง1ชุดอันนี้ที่ได้ประกาศตะกี้นะชื่ออาจจะตกหล่นไปพ้องศรัทธาเฮ้อแจ้งเข้ามาเนาะอาตมาก็จะได้เข้าสู่รายการอุจจาระสัทธรรมต่อไปนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพแจ้งมาทาง Facebook ก็ดีทาง LINE ก็ดีทางวิทยุก็ดีทางโทรศัพท์นะถ้าว่าชื่อใดตกหล่นก็จะมาออกรายการนะ Facebook Live ในวันที่2แห่งกรรม1ญาติโยมศรัทธาติดตามทาง Facebook ด้วยเนาะเพราะว่าวันที่2นั้นเป็นอาทิตย์แรกของเดือนอาจจะไม่ได้เข้ามาในรายการธรรมะจากยอดดอยแต่ว่าติดตามทาง Facebook Live ก็แล้วกันนะศรัทธาตอนนี้ได้เวลาพอดีแล้วนะจะกราบไหว้สาราธนาท่านพระครูกัลยาณประโมทประโมทไว้แก้วได้เข้ามาก่อนนะเข้ามาก่อนรายการนี้จะเข้าสู่3ทุ่มพอดีนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะประกาศรายชื่อไปแล้วนะได้จะพิมพ์ลงไปที่ Facebook กรรมเรื่องตอนนี้บอกเจ้าหน้าที่เพิ่นทำบัดด้านตมาบ่แม่นบ่เป็นต้องคือคนอื่นนะตมาทำบ่เป็นแหละนะคือคนอื่นแต่ถ้าตกหล่นไปก็จะได้ไปไล่เขียนแห่งกรรมเรื่องนะศรัทธานะมาอ่านนี่ที่จดไว้อาจจะบ่ทั่วบ่ถึงต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็จะไหว้สาอาราธนาท่านพระครูกระยาณประโมทประโมทของแก้วได้เดินทางมาถึงแล้วนะคือท่านเจ้าได้พบปะอุจาสนทนาธรรมนะในรายการต่อไปอุจาภาษาธรรมในโอกาสนี้ขอกราบไหว้สาอาราธนาครับผมสาธุขอกราบไหว้สาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกองค์ที่กิจกรรมรายการทำวันนี้ไปสาท่านอาจารย์วรรณชัยชัยนันโทครับผมครับไปสาครับผมนี่ท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตประมาณมาอยู่ครับอาจารย์น้อยมาจารย์น้อยวันนี้วันติธุระครับขอเจริญพรพระแม่สัทธาเด้อญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจได้รับฟังรายการค่ำคืนนี้ซึ่งติดตามมาโดยตลอดท่านอาจารย์วรรณชัยได้เข้ารายการแล้วได้บอกกล่าวของเอิญเชิญชวนในการที่จะได้ร่วมทำบุญยกฉัตรเจดีย์บนดอยขุนแปะพุทธสีคีรีซึ่งเราเองก็ได้ร่วมบุญกันมาตั้งแต่ต้น10กว่าปีการร่วมกันได้ไปสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ร่วมกับท่านอาจารย์บรรณชัยเชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็คงได้ไปร่วมมาแล้วตั้งแต่ไปฟังศิลาฤกษ์เริ่มก่อฐานได้ไปขนดินศิลาแรงขึ้นไปก่อพระธาตุเจ้าเจดีย์ด้วยกันมาถึงณวันนี้งานนั้นใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วถ้าเห็นว่ายกชัดเจดีย์แล้วก็ได้ทำสีเก็บงานก็
คงประเมินปีหน้ากลางปีหน้าก็คงได้ถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนาการทำงานการก่อสร้างถาวรวัตถุแต่ละที่แต่ละแห่งหลายวัดหลายวาบางทีต้องใช้ความอุตสาหวิริยะนะศรัทธาญาติโยมกว่าจะได้อย่างสำเร็จขึ้นมาชิ้นหนึ่งต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนในการที่จะเพียรที่จะสร้างยิ่งถ้าเป็นบนเขาบนดอยซึ่งธุระกันดารหนทางขึ้นยากต้นทุนก็จะสูงกับวัสดุอุปกรณ์การแรงมันก็เพิ่มขึ้นกว่าทางลุ่มเพราะว่ามันสูงค่าขนส่งค่ายังกระแพงขึ้นไปเพราะนั้นการใช้ทุนทรัพย์ในการขึ้นการสร้างกระแพงเสี่ยงมากกว่าหายากกว่าอันนี้แต่ก็ด้วยแรงศรัทธาของพระสงฆ์เราเองเราก็จะเป็นต้องได้ขึ้นได้ทำเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่สักการะบูชาของเจ้าพุทธบนเขาบนดอยอันการสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์นี่สถาญาติโยมเป็นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่อยู่ตั้งมั่นได้เหมือนกว่าวัตถุอาคารสถานอย่างอื่นอาตมามาขึ้นนี่นะเพราะว่าทำมาพอรูปทรงโครงสร้างของอาคารนั่นมันบอกมีหลังคาหรือว่ามีอย่างที่มันจะเสียหายง่ายเพราะมันเป็นองค์พระธาตุที่ก่อด้วยปูนฉาบด้วยปูนที่เป็นถาวรแน่นหนาหายอดเจดีย์ก็ได้มีกว้างกว่าทางฐานมันแหลมทุดไปเนาะเพราะนั้นการดูแลรักษาอายุการคงทนของถาวรวัตถุนี่จะเมินกว่าอาคารอย่างอื่นแต่ประกอบเจ้าที่ตามประวัติศาสตร์การสร้างวัดอย่างขึ้นมาเนี่ยเวลาเอาไปค้นพบวัดล้างกาหรือว่าไปสำรวจกาไปฟื้นฟูบูรณะวัดล้างสิ่งที่ยังเหลือได้หอนชัดก็คือมันยังมีพระธาตุเจ้าจีดีนะสถายเจ้าโยมจะเป็นทรงอย่างนี้บางทีมันก็ล่มสลายไปพ้องแต่สิ่งที่เหลือยังเป็นรากฐานว่าเออนี่คือพระธาตุเจ้าจีดีอันที่ถัดต่อมาก็คือยานฐานวิหารถ้าเก่าโบราณนี่มันจะมีวิหารอยู่ทางหน้าพระธาตุเลยหรือบางที่บางแห่งของบนเขาบนดอยมันได้มีวัดแต่มีเจดีย์พระธาตุเจ้าเจดีย์อยู่ในป่าในเขามาเกื้อคนก่อนเพื่อนมีวิทยาอุตสาหะขึ้นเขาขึ้นดอยใช้บ้านรถขึ้นได้คนก็ช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันขนวัสดุเป็นปูนเป็นยิดขึ้นไปก่อไปสร้างบนเขาบนดอยก็มีจนมันล้นมันโลกล้างไปอยู่ในป่าในเขาเมื่อคนไปค้นพบคนป่าพากันไปบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาแห่งนี่อันนี้แล้วก็อย่างบางทีล่มสลายลงในแม่น้ำอย่างไปหันทางที่พระจังถ่ายมาเพื่อพ่อเนี่ยทางอีสานเนาะลงไปว่ายแม่น้ำลงไปกลางน้ำจะมีพระธาตุเจ้าเฉดีที่เคยล่มสลายลงไปในแม่น้ำกระถางก็โผล่ขึ้นมาคนกับปลากันลงเรือไปไหว้ไปสายในฐานพระธาตุที่โผล่ขึ้นมานั่นเป็นพระธาตุกลางน้ำจะเป็นสีที่แปลกอย่างนี้อันนี้ก็ใจว่าโอ้การสร้างถาวรวัตถุบางอย่างเนี่ยมันสื่อศาสนาได้เมินกว่าคำสอนอย่างเดียวคำอู้คำจ่าคำขึ้นความโง่สิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์ก็ดีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้สั่งสอนอบรมเนี่ยมันก็แล้วแต่ยุคแต่สมัยแต่ว่าหลักฐานการสร้างถาวรวัตถุนี่มันเป็นตัวยืนยันว่าในบ้านนี้เมืองนี้ในที่นี้เคยมีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาก่อนอาจจะมีความศรัทธาของญาติโยมของพระสงฆ์ของเจ้าได้ขึ้นได้สร้างไว้ซึ่งถาวรวัตถุที่ตั้งมั่นเป็นร้อยปีบางทีสืบเนื่องเป็นหลายร้อยปีนะศรัทธาญาติโยมอันนี้ภายกรมหู้สร้างบางทีก็นับว่าถ้าบ่มีบันทึกศิลาจารึกถือว่าบันทึกประวัติว่ากรมหู้การสร้างว่าผู้ใดทุกเจ้าตนไหนอรหันต์ญาติโยมผู้มีศรัทธาคนใดเป็นคุดคุณคุณคุณสร้างเนี่ยมันหลายร้อยหลายบางทีเป็นพันปีก็มีเนี่ยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นยังเป็นที่ไหว้ที่สาสถานเดียวกันพระเจ้าจีดีนี่พระพุทธรูปก็ดีถาวรวัตถุอันใดก็ดีที่เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ที่น้อมนำถึงคุณของพระรัตนตรัยหรือคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะยั่งยืนเมื่อ
คนที่ได้ขึ้นได้สร้างลมหายใจจากไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งนั้นยังมีอยู่ว่าคนได้ไหว้ได้สาบูนนั้นก็ประคนได้เกิดแก่ความผู้สร้างอยู่เสมอในสถานยอยู่แต่ท่านหลายคนได้ร่วมกันขึ้นการสร้างได้ร่วมกันทับสังฆทานก็ดีเป็นการแบ่งเบาภาระเป็นการเกื้อกูลซึ่งผู้เจ้าของงานท่านอาจารย์พระนาชัยเองก็เป็นผู้ขึ้นการขึ้นงานก็ต้องเข้ากำกึศอ่ะว่าเอ๊ะเราจะเอาพอใจเงินทองอย่างที่ไหนมาจัดการจัดงานด้วยขึ้นใจว่าเออมีความตั้งมั่นมีความเลื่อมใสในการกินการตานก็คงไม่ยากในการที่จะคือสถาญาติโยมได้มีส่วนร่วมสถาญาติโยมหลายคนก็ได้มีส่วนร่วมในการได้ถวายได้รับสังฆาครับเก้าอี้ที่จะเป็นสังฆาย่อสังฆานี่ขออนุโมทนาสาธุการอาการที่เป็นเจ้าวาดนี่จะหูดีอาตมาเองเคยผ่านงานนักมาเนี่ยตอนสร้างวิหารสร้างกว่าปีกว่าจะสำเร็จลงปีที่แล้วปีที่ผ่านมานี่ปีเนี้ยเนาะเดือนธันกุมภาที่ผ่านมาก็ได้ถวายทานวิหารมันเป็นเรื่องยากที่เขาจะมันเป็นเรื่องนับใจพระสงฆ์ว่าเอ๊ะมันงานใหญ่เกิดขึ้นเขาจะหาปัจจัยที่ไหนมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้ามาจัดการเดินงานนั่นบางทีเขาก็บอกที่ว่ามีปัจจัยเงินทองมีอยู่เพราะมันมีเขาก็สร้างแบ่งไปหมดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นับใจพระสงฆ์ควรแต่สิ่งเหล่านี้ละมาเองพระสงฆ์องค์เจ้าเองก็ขึ้นใจว่าในฐานะเขาเป็นผู้ที่มีความเริ่มใส่ศรัทธาขึ้นดีทำดีคงมีคนช่วยอ่ะขึ้นใจไว้เยี่ยนอ่ะและงานนั้นก็ลุล่วงไปด้วยดีจริงๆนะศรัทธาญาติโยมเนาะเพราะนั้นขอที่ศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระความนับใจของพระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าของงานนั้นด้วยกระแสญาติโยมปัจจัยเงินทองนั่นเป็นสิ่งที่หายากยิ่งในยุคนี้สมัยนี้เงินร้อยเงินพันก็เป็นเรื่องที่หายากเศรษฐกิจยังมาเข้าตีเข้าตังก็น่าหันใจถ้าจัดการจัดงานช่วงนี้สถาญาติโยมคนก็ลำบากค่อนข้างจะหาปัจจัยเงินทองยากแต่เราจะบ่จัดเออก็ได้เพราะมันถึงเวลาแล้วจะเลื่อนไปแฮมก้าอย่างนี้การมันบ่ได้เพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องทำกระทำไปต่างสถาญาติโยมท่านบางคนก็มีความพร้อมในการที่จะทำมีความตั้งใจหลายท่านหลายคนได้เคยอ้วนตามมาว่าในชีวิตของคนน่ะคนฝักใฝ่ในการทำบุญอยู่แล้วทำที่ใดก็ต้องทำที่หนึ่งปัจจัยเงินทองคนก็จะเก็บส่วนหนึ่งไว้ทำบุญแต่บางคนนี่คนมีความตั้งใจด้วยกันซื้อออมสินไว้ในสถาญาติออมสินไว้แล้วก็เวลาคนมีสตางค์เศษสตางค์อย่างพวกก็จะจองตั้งเหรียญ5เหรียญ10ก็10บาท20บาทค่อยจองไปว่าเออวันนี้สะสมบุญไว้ปี1เดือน1มาจะได้ทำบุญเป็นระยะได้ก้นทับสังใกล้อย่างการก็ได้มีเงินก้อนหนึ่งเงี้ยอันนี้คือความตั้งใจผู้ที่มีศรัทธาแต่ถ้าที่พอมีแล้วก็บรรลับใจจะเอามาได้ก็ได้นะก็ไปอย่างนึงแต่คนที่มีความพร้อมค่อนข้างจะลำบากเรื่องหาปัจจัยเงินทองพวกถ้ามีความศรัทธาเกิดใช้วิธีนี้นะมันก็เก็บสะสมหยอดออมสินไว้มันตอนที่อาตมาได้ปล่อยหลวงวิหารกับมันเดียวกันแจกกับของออมสินเพื่อให้ญาติโยมถ้าขอแจกตามหน้าบุญนะผมใช้ก็บังคับต้องเอาเนอะผมว่าแล้วแต่บอกบุญไปเนี่ยว่าเออทำไมมีเจตนาให้ช่วยกันงานน้อยงานใหญ่เนี่ยมันจะสำเร็จได้ก่อนเริ่มจากการที่เราร่วมกันสะสมอย่างนี้ร่วมบุญกันจากที่แจกองศีลไปที่แรกก็บอกคิดแค่น40 50แค่นแล้วแกก็ได้เพิ่มเป็นคนนั่นเขาจะเอาคนนี้ก็จะเพิ่มพวกคุณขึ้นไปอันนี้ศรัทธาญาติโยมเนี่ยด้วยแรงศรัทธาคนถ้าว่ามีใจศรัทธาแล้วก็ต้องหาวิธีทางเพื่อในการที่จะทำบุญนะในการที่จะฮือตานด้วยวัตถุเข้าของปัจจัยเงินทองทุกวันนี้ข่าวสารข้อมูลบางอย่างที่ลงในสื่อนั่นก็จะหันได้ว่ามันทำให้กรักกร่อนความศรัทธาศรัทธาญาติโยมที่ให้กินให้ทานบางทีนี่ท้อเหมือนกันไปเจอที่ข่าวนั่นออกข่าวนี้ออกข่าวแท้ข่าวจริงบอกว่าหลอกลวงกันผู้เจ้าทำบ่ดีกันไปหลอกไปลวงศรัทธาญาติโยมเพื่อกินให้ทานอย่างนั้นอย่างนี้บางคนถ้าผมมีความตั้งมั่นเพียงพอก็จะหวั่นไหวฟ้องเอ้ยยุคนี้สมัยนี้เอาทำบุญนะมันจะได้แท้กะมันจะไปเสียหายแท้กะนี่เพราะนั้นศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นมีความตั้งมั่นเพิ่นก็ไม่ได้หวั่นไหวเพิ่นมีสติปัญญาพอว่าเออธรรมดาของแต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อมันมีคนดีมันก็มีคนร้าย
มันจะฮือดีไปหมดมันก็บ่มีหรือว่ามันจะหายไปหมดก็บ่มีแต่ยุคแต่ก่อนในข่าวสารข้อมูลมันบ่ดังมันบ่สื่อสารกันง่ายเหมือนยุคนี้ยุคนี้มันยุคสื่อสารข้อมูลที่มันง่ายมันสะดวกแล้วอุปนิสัยนิสัยของคนพื้นฐานก็คือชอบของที่มันผิดที่มันผิดปกติที่ค่อนข้างจะบ่ดีนะเป็นที่น่าสนใจพระสงฆ์องค์เจ้าสถาญาติโยมที่ขึ้นกินขึ้นตามดีเนี่ยสร้างคุณงามความดีปฏิบัติดีทำดีที่ไหนมีประเลิศประเถอแต่บ่มีสื่อบ่มีนักข่าวบ่มีไผไปนั่นทําข่าวทําข่าวทุกคนได้ฮู้ได้ประจักษ์อย่างนี้แต่พอทําเสียที่ไหนโอ้พยายามข่าวแต่ละทีน่ะพยายามประคมข่าวเข้าไปหาสื่อเพราะเพิ่นมันจับประเด็นนะเพราะว่าธรรมชาติของคนมันชอบสิ่งที่บ่ค่อยดีมันสนใจในเรื่องที่ผิดปกติเนี่ยเพิ่นว่าโอกาสทุกเจ้าทําดีมันเป็นเรื่องปกติสถาญาติโยมผู้ศรัทธาตั้งมั่นในพุทธศาสนาทำนี้มันเป็นเรื่องปกติมันก็มาน่าสนใจอย่างแต่พอทำเรื่องไม่ปกติคือพิจารณาโอ้น่าสนใจขึ้นมานี่สถาญาติโยมสื่อต่างๆมันก็เลยจับประเด็นได้ว่าอันไหนที่มีข่าวพอดีมันต้องฟังเข้าไปหาข่าวเพื่อต้องการขายข่าวนะมันเป็นอาชีพเพื่ออย่างนั้นจับประเด็นกับเรื่องของเพื่อนเพราะนั่นเขาเหมือนเขาว่าข่าวพอดีเนี่ยมันอย่ามานักเต้นนักว่าแล้วเวลาเกิดข่าวที่บดีขึ้นมากับพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้เสียเปรียบนะสถาญาติโยมบางทีเปิ้นผิดแท้บ่แท้ผมมันเป็นข่าวนําไปแล้วมันลุนมาผิดสังคมก็บ่มีไผไปแก้ข่าวเปิ้นมันมีข่าวแก้ข่าวเปิ้นได้เสียหายชื่อเสียงของวัดชื่อเสียไปแล้วบางทีข่าวๆได้มาบางทียับเปิ้นจับเปิ้นซึกก็มีเอาเปิ้นไปเป็นคดีความมันจุก็ได้ซึกมันลุนมาเปิ้นบ่ผิดเปิ้นบ่ผิดก็อย่าเปิ้นบ่นมันก็เปิ้นเสียภาษาภาษาที่เพิ่นจะต้องมานั่งภาษาใหม่อันนี้สิ่งที่เพิ่นผิดเสียหายไปบ่มีความมีภัยมาแก้ข่าวอยู่เพิ่นทราบอย่างบางทีเพิ่นผิดพระผู้ใหญ่โดนกลั่นแกล้งโดนกล่าวหาอันนี้สถาญาติโยมขอมีความหนักแน่นเด้อในฐานะพระพุทธเฮาเป็นชาวพุทธใช้ปัญญานักๆเฮาจะฮื้อทานเฮาก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเฮาจะรักษาศีลก็ประกอบด้วยปัญญาถ้าจะภาวนาก็ต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาทางนี้เราจะเทียบเคียงกันที่ไหนถ้าก็เอาไปเทียบเคียงหรือว่าเอาไปสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาการอย่างใดถูกต้องศีลจะได้ถูกต้องภาวนาอย่างใดถูกต้องครูบาอาจารย์ก็มาแนะนำพร่ำสอนอยู่เสมอแต่บางตนบางองค์บางแนวก็ยังแนะนำไปในวิถีทั้งอย่างอื่นเขาก็มันก็มีพ่อนะแต่ว่าเพื่อตองเอาคำสอนที่แท้ถูกทานคือการให้ศีลต้องรักษาภาวนาคือการยุติเงาบรรยากาศเรื่องโอ้ตอบหน่อยนะเขาจะฮือตาเนี่ยพอฮือตาด้วยสติปัญญาสิ่งที่มุ่งหมายที่สุดคือการคัดเก่าในสถาญาติโยมบุญมันเป็นจะได้บุญจากการฮือเนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักจิตที่ให้สูงจิตที่คิดจะเอามาพยายามอู้ท่องก็มีอยู่เสมอบอกง่ายๆนะเวลาฮือตาแต่นี่เป้าหมายใจความคือต้องการพัฒนาใจของมันสูงนะปกติใจมันต่ำเพราะมันมีความตนีมัจฉริยะความขี้ขี้ความหันแก่ตัวเมื่อตกความนักลำไปเขาต้องอิ่มก่อนเขาต้องมีก่อนกว่าจะเพื่อคนอื่นอันนี้มนุษย์เองมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเขาจะต้องพัฒนาส่วนนี้ด้วยการคือสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมพูดประเมินในสถาญาติโยมจะหันว่าบ้านเขาแน่อยู่เวลาต่างชาติเพิ่นมาแล้วก็เกิดความประทับใจในนิสัยของคนไทยเพราะอย่างเพราะคนไทยโดยส่วนมากถูกเพาะบ่มในวิถีการของชาวพุทธที่ฝึกคือการฮือเนี่ยฮือวัตถุข้าวของฮืออภัยฮือโอกาสฮือน้ำจิตน้ำใจพวกนี้มันเป็นเรื่องของการฮือตามทั้งสิ้นนะถ้าสถาญาติโยมคิดอย่างนี้ว่าเขาฮือเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขามันเพิ่งจะทำเพื่อใจเขาสูงถ้าคนจะห้ามไปถ้ามันทำบัดดีมันเป็นการตกต่ำของใจเพื่อนแต่ในการฮือเขาต้องอยู่พื้นฐานว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเขาฮือได้ขนาดนี้เพิ่นฮับ2ปัน2ปัน3ปันเพิ่นฮับได้เพิ่นบ่เดือดร้อนก็โมทนาสาธุกับเพิ่นแต่ถ้าบ่ได้ถึงขนาดนั้นเฮาก็บ่ต้องไปถึงขั้นนั้นเฮาก็ทําไปตามที่เฮาทําได้สิ่งสําคัญที่ใจเฮานั้นสําคัญที่สุดแปลงใจคือดีจะไปทิจะไปใจจะไปว่านั่นว่านี่โอ้คนใดขนาดไหนบ่ต้องว่าอาตมานี่มาคือใจว่าคนที่เข้าสู่พุทธศาสนามากินมาทานมันมีน้ําที่เพิ่นจะคืนหายใครจะมาหลบเอาของกินของทานหรืออาตมาเองบ่ค่อยคืดใจหรอกคืดกับเรื่องดีๆแต่ว่ามันมีมาพ้องก็มันเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าคนรวยมากคนต้องคืดดีทำดีทั้งสิ้นไปไหนก็มองสิ่งดีๆขึ้นในเชิงบวกไว้
แล้วก็พอใจเก่าๆว่าเออเขาพูดตามแล้วมีความสุขสุขนี่คือการปลดเปลื้องความมัจฉริยะความตมีนะที่สุดของการพูดตามคือตัวนั้นนะศีลก็รักษารักษาอย่างกายวาจากายวาจาใจใจนี่เป็นเรื่องของธรรมศีลนี่จะต้องรักษากายกับวาจาให้ดีพอทำไปแล้วเงียบไปแล้วมันนั่งกินแนงโอ้คือทอดได้บ่าไปคือทอดได้ทำแล้วมันตุ้มใจอันนี้คือเรื่องของศีลผลของมันเป็นอย่างนั้นมันด้วยเหตุด้วยผลนะสัทธาญาติโยมส่วนภาวนาหรือการพูดจับหยุดจับวางของวันหนึ่งเนี่ยถ้ามาพอใจถูกก้าวข้องพอใจที่มันขึ้นไปก็เรื่องร้อยแปดพันเก้าขึ้นเรื่องคนอื่นแต่ไม่ได้พอเข้าเรื่องตัวเองเมื่อเวลาภาวนาปุ๊บในพ้นหอบพันเลงเข้ามาภายในกายในใจของเราเนี่ยคือมันรู้เป็นสภาวะธรรมชาติว่าอ๋อแต่มันมีพื้นฐานอย่างนี้ก็ได้เนาะร่างกายมันมีหน้าที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจมันมีหน้าที่เกิดนะครับไปหลงสมมติว่าเป็นเขาเป็นเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะพยายามพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วมันจะเกิดสติเกิดปัญญาในการอยู่กับทุกข์ไปได้อย่างชาญฉลาดถึงแม้เขาจะมีทุกข์แต่เขาอยู่ทุกข์ได้อย่างชาญฉลาดเขาบอกอดบอกควรเขาแสดงโลดดีใจเมื่อได้อย่างมาหลงไหลได้ปลื้มกันไปเขาไปจับยุ่งการปกติบารีใจแล้วไปเสียใจแล้วไปอยู่มันเป็นกลางๆในสถานญาติโยมอันนี้จะต้องหมั่นภาวนาเนาะพอเข้ามาหาตัวเขาอยู่เสมอนะนี่ได้อู้มาพอสมควรปีแล้วก็ถึงช่วงสนทนากับท่านอาจารย์มนชัยเพราะว่าท่านพระครูสถิตยังมาน้องอู้กันไปสองตนก่อนครับมันอาจจะอู้เรื่องอย่างจ้าครับเดี๋ยวรายชื่อตกหล่นประกาศรายชื่อแม่ขมูลบ้านป่าจันทร์อำเภอเวียงป่าเป้าแม่ขมูลที่เจ้าโทรมาในการครับได้ร่วมทำบุญยอดชัดเจดีแห่ง1,000บาทถูกเลยขอโมทนาเด้อกยมบุญที่ลาโยธาลำปางหนึ่งบางบางลำปางก็มีแล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่แสนจันทร์ตัวเนอะก็ประสงค์แม่แสนจันทร์ศรีสละได้ส่งของมาทำบุญที่วัดพุทธศรีคีรีเนาะบอกว่าเป็นลูกอมกาแฟวันนั้นเลี้ยงศรัทธาที่มาเตรียมงานวัดทุกคนดีใจนะถึงกาแฟถึงลูกอมกาแฟแห้งนะมองคนดีใจหลายอย่างนะเพิ่นส่งมาไล่ประการต้องขออนุโมทนาตัวเนอะนะแม่แสงจันทร์นะศีสละนะป้อประสงค์ศีสละคนนั้นก็เพียงว่าคนนั้นก็เพิ่นมาแล้วแล้วก็พยายามเพิ่นมาเป็นที่เรียบร้อยนะศรัทธาไหลคนที่บ้านสัมปทานเพิ่นว่าจะมานะวันนั้นน่าประทับหัวนะอาจารย์ว่าเอ๊ะคนจะบรรลักบรรลัยใกล้จะมามีปัจจัยในการทำบรรลักหัวผมมาพอเนี่ยคนถึงช่วยกันนะตอนผมทานวิหารนี่มีความพร้อมไม่ดุว่ามีรายชื่อประกาศสักหน่อยนี่มันก็ลุ่งไปได้ดีอยากจะติดฟังมันก็ได้เพิ่นได้ประกาศเข้าไปหอมเต็มหอมมากงานก็ลุ่งขอบคุณนักศรัทธาทัพผายกับใครร่วมทำบุญกับแจ้งมาได้เพราะว่าทำมาเองกับบันเตอร์บันชื่อรายชื่ออาจจะแบบพร้อมอ่ะจะบอกละเอียดเต้าที่ควรก็จำเป็นต้องประกาศนักศรัทธาเจ้าเพราะว่าเต้าที่โฮเต้าที่โฮเนี่ยผลข่าวผลรอดก็อย่างว่าศรัทธาญาติโยมมันน้อยอาตมาเขาเองเนี่ยแต่ละวัดอาตมาเองก็ดีอาจารย์มาชัยเนี่ยเขาจะมาบอกเพื่อคนในเนื้อเนี่ยมันยากเพราะว่าฐานะรับฐานเนี่ยก็ดีเนี่ยพูดกันตรงๆเนาะมันมาเกื้อหนุนได้เต้าที่ควรเนี่ยมันมีแต่มันน้อยก็ต้องอาศัยอะไรศรัทธาญาติโยมไปนอกไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนี้แหละงานทุกอย่างถึงจะสำเร็จลุล่วงบุญมันเกิดต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ช่วยประกาศหลวงพ่อครูบาลอยธรรมภูปฏิพันธ์ธรรมทีนเพื่อการจัดจ้าจวนศรัทธามาหลายการอาจารย์ธรรมภูครับมาเรียนเตี้ยตามเตี้ยตี้ขึ้นได้พอกันแล้วที่ครับก็จะมานอนหลายที่ขึ้นไปช่วยเนาะครับครับนุ่มโมทนาครับธรรมภูนะครับเนาะแล้วหลายลงทานเนาะจะไม่ได้ช่วยเรื่องปัจจัยเงินทองแต่ขอช่วยอย่างอื่นเนาะเพราะว่าเขาเองก็ไม่มานั้นมากมายแม่นๆต้องขออนุโมทนาละได้ขึ้นไปช่วยขึ้นช่วยสร้างช่วยนี่ตั้งแต่ต้นนั่นน่ะอธิษฐานช่วยกันตั้งแต่เริ่มต้นบางศิลาเลิกโอ้อนุโมทนาครูบาอาจารย์ผู้ตรวจคนเขาขึ้นว่าที่ไหนก็เป็นพุทธศาสนาเป็นวัดวาศาสนาเหมือนเดียวกันมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตรงนั้นมันจะหอมหายหรอกเขาถวายตานแก่ไว้ในพุทธศาสนาโมดเขาจะต้องไปโมทนาครับเจ้าภาพท่านอาจารย์ไปขึ้นก็ต้องโมทนาคนที่คนอุตส่าห์ไปสร้างไปแบ่งอันนั้นที่สูงก็ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาวัดที่ไหนก็จ้างศรัทธาขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นของพระเจ้าตนนั้นหรอกมันเป็นของพระศาสนาอย่างเขามีส่วนร่วมที่ไหนก็คือไปทำร่วมกันอย่างนี้แหละถ้าไปแบ่งใจคือกว้างแบ่งใจคือดีเนาะบุญก็จะกว้างตั้งขึ้นนี่บอกโชเฟอร์คือเพิ่นขึ้นไปแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งนะวันนี้ขอเมตตาอนุญาตจากศรัทธาเนาะบางคนจะรอฟังธรรมะขอบคุณอาจารย์ธรรมภู
นะกัลยาณประโมทได้อู้ธรรมะปลายธรรมะกับคงอู้ได้มานักเท่าไรทีมาด้วยความเป็นห่วงนะที่หน้าบันเทียจะไม่ได้เข้าเลยครับเลยมาอู้จากศรัทธาไว้ก่อนว่ามันก็ครั้งที่2ตีนเนาะครั้งที่2ตีนนี่มาได้แต่คือศรัทธาบอกโชเฟอร์เวลารถขึ้นไปจอดแล้วคือลงไปจอดทั้งลุ่ม คิดว่าถ้าจอดบนแล้วจะไม่มีที่เพื่อคนมันอยู่เนาะเพราะว่าที่มันบอกพอนี่เท่าไรนะมันก็จะคนบอกมันจะคอยจากคนมานั่นก็บอกเจ้าหน้าที่อพพรประชุมคำมันอยู่ที่ท่านน่ะที่คนจัดรถน่ะแต่ต้องบอกอันคนรถตู้ด้วยคนที่ได้ไปถึงแล้วบางคนอาจจะไปถึงเจ้าแต่บนหน้าพระธาตุเจดีย์นั้นบ่คือจอดเนื้อศรัทธาขอบอกศรัทธาไว้ตัวบอกเจ้าภาพเนาะบอกเจ้าของรถไว้มันต้องปอดทั้งลูกมีที่จอดนะคือเจ้าหน้าที่ทำใบตะกี้กับทุกเจ้าจังกระยาณิวัฒนาลงมาสองสามต้นนะช่วยจัดช่วยจัดสถานที่นะที่กระยาณิวัฒนามาสามต้นเพื่อกันนะศรัทธาตั้งที่อื่นตั้งหอยหินเล็กไฟป้องไรที่แฟนนั่นก็เดินทางมาช่วยทำงานพวกนี่จะคือเอาญาคาไผ่ขาวไม่ต้องตึงมาแหมนะประมาณ500ภายก็เตรียมพุทธศรัทธาได้อยู่เพราะว่าแต่ละปีนั้นบรรยากาศมันร้อนกันทําวันนี้นะแต่ว่าถ้ากลัวฝนก็ฝนประเด็นนี้กลัวฝนทําแล้วครับร้อนได้บ่กลัวแต่ถ้าฝนตกนี่ศรัทธาแต่ว่าถามว่ามีที่ลบกว่าท่านอาจารย์ถ้าฝนตกเพราะว่าพื้นศาลานั้นรับคนได้ประมาณอยู่3 400 500หลังคนที่พื้นศาลายาวนั่นน่ะครับศาลายาวนี่มันยาว100กว่าศอกเนาะนะกว้าง8ศอกถ้าฝนตกก็สามารถลงเข้าปืนได้ลบการที่ปืนได้บ่ต้องขวครับนะลบเข้าที่ปืนได้แต่ปืนสลานเนี่ยนี่ขยายออกมาละน่าจะอยู่บรรจุในนักอยู่ที่นอนกับบนสลากับปืนสลานั่นก็ได้สบายบางคนก็จะไปนอนกันโดดลงทางบันที่นะครับอย่างเมืองฝางนี่ก็จะไปนอนนะเมืองฝางวันที่8เนาะคือวันที่8จะไปนอนโอ้วันที่8มีงานตอนบ่ายนี่ก็จะทัศนาตอนเช้าก็จะบรรจุพระราชกิจดีตอนเช้าจะบรรจุตอนเช้าเนี่ยภาพบ่ายนี้จะทัศนาตอนเช้านี้จะบรรจุก่อนเพราะว่างานวันนั้นอาจจะบัดนั้นถ้าวันที่ยกยอดชันเจดีบัดนั้นแน่ๆโดยเฉพาะช้างบันไดข้าวอาจารย์บักกูครับเนาะครับเพราะประมาณนั้นศรัทธาถ้าภายใครหูใครถามรายละเอียดก็คือโทรมาที่เบอร์0892624999นะศรัทธาโทรเข้ามาอู้จ่าได้หรือเป็นอย่างโทรเมื่อใดก็ได้นะถ้าว่างปุ๊บก็จะรับศรัทธาทันทีเลยนะแต่มันเตือนประเด็นมันคอนเซ็นเตอร์นะโทรเข้ามาเมื่อโทรกลับไปแต่เป็นเบอร์ที่เพิ่นดักบ่วงไว้เสียมันก็อันตรายเหมือนกันเนอศรัทธาครับแล้วก็ต้องฟังแก้ไขด่วนถ้าบ่อันมันจะอันตรายเนี่ยถึงวันนี้โลกสังคมถึงวันนี้อุ้ยยากลำบากเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องต่างๆนี่เพราะฉะนั้นคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการตอนนี้ก็ขอขอบคุณเนอที่ตั้งใจไลท์ที่จะเดินทางขึ้นไปวัดพุทธศรีคิรีถนนนี่บ่ต้องขวบ่น่ารถเก๋งขึ้นได้ก่อถามว่าได้รถเก๋งก็ขึ้นไปได้ครับนะครับรถเก๋งรถตู้ขึ้นไปได้หมดนะ10ล้อยังไปได้ละขึ้นไปถอยขึ้นไปเอาหินลุกลังเอาอย่างลงไปเกลี่ยพื้นที่คือรถไปจอดได้นะคือขึ้นรถไปจอดได้สถานที่สามารถจะจุรถได้ประมาณ100ถึง200คันนะย้ายไปถนนตัวแล้วก็ที่ของสุวรรณนั่นนะที่ไรพุ่นตะกอนจอดบัดไข่เต็มได้รอบกระถิ่นนะครับสามารถจอดได้เฉพาะทุกเจ้าวันที่9นั่น69วัด69ตัว69วัดเลยกว่าก็ประมาณรถอย่างนี้ก็50คันแล้ว50คันแล้ว69วันน่ะ50คันนะเมื่อวันที่8นั้นจะพระสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ที่ละแวกอำเภอจำต้องโดยล่อนะจำต้องโดยล่อนะมี2ที่2อำเภอแต่วันที่9นั้นนี่ไล่จังหวัดตั้งแต่เชียงรายลงมาละลำปางโดยเมืองแปะโดยจังหวัดตากโดยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ครับมีอยู่ไล่จังหวัดด้วยกันที่จะเดินทางมาวันนั้นนะบางคนก็จะมานอนกันละมาเตรียมนอนกันจะตั้งโรงทานไว้ตั้งแต่วันที่7มะขามละครับจะได้โรงทานของพุทธศรีคิรีนะจะตั้งนะครับก็พ่อของพุทธมานอนแล้วเนาะครับจะสแตนบายไว้โรงทานว่าพุทธศรีคิรีสแตนบายไว้ตั้งแต่วันที่7มะขามครับสถาเมลาน้อยก็จะเดินทางมาร่วมมาเป็นเจ้าภาพโรงทานที่ค
ของวัดพุทธสิกิรีจะมาช่วยจัดช่วยแจงเพราะว่าคณะศรัทธาที่พุทธสิกิรีและแวกนั้นกับบ้านนาคก็จะต้องเตรียมอย่างอื่นเนาะจะเตรียมสถานที่ไว้คือคณะศรัทธาคิดว่าถึงวันนั้นน่าจะพร้อมทุกอย่างน่าจะพร้อมนะขอต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มีเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญคือคณะศรัทธาที่จะเดินตามมาที่วัดพุทธสิกิรีในวันที่9ที่จะมาถึงที่จะยกยอดชาติดีเพราะว่าชาตินี้ชาติกว้างประมาณ100เสาอ่ะกว้างใหญ่พอสมควรความสูงน่ะก็3เมตรจับรอบขึ้นเนาะจับรอบขึ้นครับจับเพิ่นใช้รถเข็นเนี่ยนี่เฮาจับจับรอบขึ้นรถเข็นขึ้นบ่ถึงครับจับมันสูงนะดันขึ้นบ่ถึงติดต่อวันนั้นพระเจ้า10,000ฝ่ายขึ้นไปคิดมาว่าโอ้บ่ถึงบ่ถึงนะพระธาตุถือมันจะยากลำบากเราจับขึ้นอ่ะเพิ่งจับขึ้นเพิ่งดีก็จับขึ้นมาเอาแปลงนั่งหาเรียบร้อยแล้วนั่งร่างเรียบร้อยนั่งร่างแปลงเรียบร้อยถึงหมด16ยอดด้วยกันนะยอดต่างๆนี่16ยอดด้วยกันยกพร้อมกันนี่น่ะครับอัน16ยอดนี่จะยกพร้อมกันคือขึ้นไปจะมีเจ้าหน้าที่นี่คอยอยู่ทั้งลูกตามเป็นหยังตามเป็นหยังยกขึ้นไปได้แต่ตำบลพวกนั้นสูงนะวันนั้นตุ๊เจ้านี่ขึ้นไปพิสูจน์พอผูกท่อพอมาตั้งลุ่มคนเหลือน้อยเดียวนะแล้วก็ที่ป้องชนายนี่เพื่อนพอมี2ศอกไปถึงวัดพอพุ่นมี4ศอก2 1คืบ4ศอก1คืบ2เมตร2เมตรฝ่ายน้อยนะพอมันน้อยเดียวมันสูงนะครับเนาะอันนี้คณะศรัทธาฝ่ายใครเดินตามขึ้นไปวัดพุทธสิกิรีวันนั้นก็เจริญพรเรียนเจริญนะคณะศรัทธาเดี๋ยวสักคำค่อยโทรเข้ามาอู้จ่าคณะศรัทธาบอกประกาศศรัทธาไปคนไหนที่ชื่อตกลนจะได้ก็ดีก็ขออภัยนะบางคนก็แจ้งมาทางโทรศัพท์มันเขียนไว้เล่าให้คุณก็มีนะนี่วันนั้นเจ้าจดไว้พ่อครูชัยนะพ่อครูชัยวายาวัจกรของวัดหนองผักขาวนี้นะตำบลน้ำดีเพื่อป่าสางนามสกุลลืมไปละนี่กับคนเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพตลปัดก็หรือเก้าอี้มุนาตลปัดก็เดี๋ยวพ่อครูชายโทรเข้ามาก็ได้เนาะถ้าฟังอยู่ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเด้อนะวายาของวัดหนองผักขาวนี่เพิ่นโอ้ดูแลช่วยวัดวาเป็นอย่างดีนะไปป่าเพิ่นโอ้อุปถัมภ์วัดวาลาอนุโมทนาเด้อนะเอาศรัทธาโทรมาเลยหมอครับโทรได้นะโทรมาเลยเนาะเพราะว่าได้พอดีแล้วศรัทธาผมขอบคุณนั่นที่ศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวภายไม่ได้เป็นเจ้าภาพมาใช้เป็นอย่างเนื้อสตาเนาะใครสดาขึ้นไปร่วมกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะยกยอดชาติเจดีย์พุทธสิกิรีขึ้นไปนี้นะพ่อรอคอยเมื่อละบางคนกันละโลกนี้ไปแล้วเคยไปยกเวทีละแรง10กว่าปีครับ10กว่าปีครับผมขึ้นไปตอนนี้ก็ได้ใกล้จะสำเร็จแล้วคงเหลือ 5% ที่จะปูกระบุจะปูแผ่นศิลาแรงที่พื้นข้างท่านั่นนะที่กำแพงแก้วในกำแพงแก้วมันยากมันยากมันง่ายมันง่ายแล้วนะพอดีแล้วแต่บนแล้วหมดละเหลือการทั้งลูกหมดไหนเนี่ยสดาเจริญปอนเรียนเจเนอร์052010084 052010084โทรเข้ามาอู้จ๋าแจ้งผลการรับฟังเนอสดาบ่ใช่ว่าเอ๊บักอันนี้บ่เป็นหยังนะโทรเข้ามาอู้จ๋าแจ้งผลการรับฟังได้ว่าที่ไหนพ้องฟังอยู่จะได้ไปถึงก่อจ้าจังหวัดใดบ้านไหนเมืองไหนอู้จากกันได้ตอนนี้ยังโทรเข้ามาอู้จากกันได้ที่ไหนพ้องแจ้งผลกำลังฟังหรือว่าแจ้งผลกำเดินทางขึ้นไปก็ได้เจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนฟังทางโทรศัพท์เนอเจริญปอนที่ไหนทางใดต่างจะมุ่งเพียงเพื่อจะกำไรเจ้าเจริญพรแต่ถึงต่างตัวจำอู่ไม่จบอย่างชัดเจนเลยนะเจ้าชัดเจนเนาะแม่เนาะเจ้าแต่ชัดเจนดีสาตูเนอร์อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์ลูกกำลังหายงานนี่อ๋อดีละแม่ดีละจุ่มเย็นนะเนาะบุญทักษานะแม่เนอร์กำลังใจนะเจ้าตามตัวจำอู่ไม่เจ้าสาตูแม่แสงทองเนอร์บ้านฝังแต่บุญคือเวียง052010084เจริญพรเจริญเจริญเลิศแจ้งผลกันรับฟังปฏิไนอยู่ฟังอยู่ว่าจะได้เป็นจะได้พ่องตาเจริญพรนะเจ้าอาจารย์ไม่อุ้ยอินฟังไม่วางวิดีโอนะเจ้าไม่วางวิดีโออนุโมทนาเนอเจ้าสาธุเจ้าโอ้
ม่อุ้ยอินเนอบันเมษาบันน้ำตาลมาแวะหาเพื่อนกรรมได้หารเพื่อนแล้วเจริญพรเจ้ากลับไปศาลนะท่านพระอาจารย์ท่านพระครูพระสามตนสามองค์นะเจ้าสาธุสาธุเนอแม่สุแก้วศิลาพรสิทธิ์เตี้ยพันห้องหลับปุ่นเนอแม่สุแก้วเนาะท่านพระอาจารย์วันที่8ท่านลูกสาวแม่สุแก้วจะเอาลงทานขนมแจ้งขึ้นไปวันที่8เจ้าวันที่8เนาะสาธุเนอแม่เนอเจ้าแม่สุแก้วก็อย่าแม่สุแก้วปล่อยยากแม่สุแก้วก็จะร่วมบุญลูกบ้านนะเจ้าสาธุอนุโมทนานะแม่เนอเจ้ากลับไปศาลเด้อศาตูศาตูเจ้าศาตูแม่สุแก้วบ้านหงศิลาพรเนาะลูกเพิ่นสิขึ้นไปวันที่8อนุโมทนาอย่างยิ่งเนาะคณะศรัทธาพากันขึ้นไปเด้อเจริญพรเจริญพรไปศาลเจ้าท่านพระครู3ตน3องค์แม่ทั้งอยู่เด้อจากลำปางมันไล่น้อยแม่น้อยเจ้าอ๋อแม่น้อยอุตุดีสาธุแม่น้อยเนออยู่ดีมีสุขนะแม่น้อยเนอเจ้าแม่ขออนุโมทนาสาธุตัวเนอแม่ได้ไปเนอสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเป็นยังไม่เฮยเจ้าแม่เอามือชิดนิ้วใจไปถึงเนอเออนั่นกันแม่อนุโมทนาด้วยกันนะแม่เนอเจ้าได้บุญเหมือนเดียวกันไม่เฮยเจ้าสาธุเจ้าสาธุ052-010-084เจริญพรเรียนเจริญเนอร์052-010-084เจริญพรเริ่มจ้าอาจารย์เจ้าสมเป็นสององค์เนอเออแม่เดือนกะจ้าแม่เรือนเป็นต่อบนเหนือลำปางเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เรือนเนอจ้าชัดเจนดีเนอชัดเจนเนาะอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอร์แม่อนุโมทนาบุญตัวเนอร์สาธุอนุโมทนาบุญตัวไม่ไปหาบ่ได้เออนั่งกันนั่งกันอยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนอร์แม่เนอร์เจ้าสาธุเจ้ามาให้กำลังใจเนอร์ขอบคุณสาธุอยู่ดีมีสุขบุญรักษาสาธุเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเอาเข้ามาเลย052-010-084เรื่องป้อนเจ้ากรรมการเจ้าไม่จงดีไม่จงดีเป็นจะได้ยุ่งแม่วันที่9วันที่8จะเดินทางวันที่8นะเจ้าสาธุสาธุได้แม่อนุโมทนาเนอแม่เนอร์ตังบุญจะไปที่ท่ากอค่ะได้อยู่ได้อยู่สองพันตุ๊กมากี่คนแม่สาวคนนะเจ้าสาวคนได้นอนหมู่สลาเนี่ยแม่เอาธรรมชาติว่าแม่เอ้ยฮะนอนสบายยุงยุงจะทำหมียุงนี่บ่หมีฮะยุงบ่หมีบ่ต้องขอลุมโกกตลอดในศาลาหนาลุมโกกตลอดเอาข้าวผมไปผืนหนึ่งแม่ว่าอาจารย์แม่นอนที่หนองเหียงแล้วไปต่อมาเจ้าวันที่เก้าจะดีกว่ากันจะได้ย่านก็ได้หรือจะไปนอนที่ป้นปากกล้วยพุ่นก็ได้ฮะปากกล้วยเลยวัดพุทธสิกิริไปแถมปากตันก็เลยก็ได้ได้แม่ได้ขึ้นไปด้วยแม่แต่เวียงปะเป้าก็จะไปนอนเหมือนกันเนาะมีเวียงปะเป้าก็จะมีไปนอนแม่เทียมจันขึ้นได้สบายอยู่เนาะรถขึ้นได้สบายแม่รถตู้รถเก่งขึ้นได้สบายรถตู้แล้วเก้าอี้ตัวก็ได้ยังหันแจ้งเนาะเก้าอี้ตัวละ1ปานแม่เก้าอี้นะแม่เก้าอี้ตัวละ1ปานแต่ละปัดดำละ1ปานเป็นเก้าอี้อย่างไรเก้าอี้อย่างเก้าอี้ไม่ซ้ำที่ลงที่เฟซบุ๊กอะแม่อ๋อได้ดูเจนเนาะที่ Facebook เนอะแม่จงดีอันนี้ผู้ฝากโมตนาแม่ค่ะแล้วยังไงก็อีกส่งไปในไลน์เนาะได้ส่งไปในไลน์ตั้งมาเนอะแม่เนอะยาวไปแน่นอนเจ้าต้องลงรูปกันหมดละมาซาทุกขอบคุณโมตนาเนอะรู้มาถ้าไปรอดปุ๊บในตอนพ่อหงมีคนรับผืนนี้เนาะคนรับผืนพ่อหงมีอะไรเกือบร้อยเหมือนกันนะคนน่าจะไปเกินร้อยแห่งก็ผ้าเพิ่งกันแม่นทุกเจ้าก็จะมานอนนั่งเหมือนกันเสื้อกันหนาวเนี่ยอาจจะนอนหนองเสียงดีกว่าก็แห่งดูกันถามลูกน้องแล้วอู้กันกำน้องแม่นอเจ้ากำไว้จ่าเจ้าสาธุสาธุเออหนองเงียงนี่เพื่อจะจะลองกัดตั้งเหมือนกันนะวันที่ไหนวะเสาสองก็เสาสองนั่นท่านพระครูขอรัฐธรรมนาถนะประกาศฤทธิ์สตาได้โหเนาะลืมไปแล้วเจริญพรว่า
ไม่จ้าท่านพระพุทธท่านอาจารย์จะถามตอนจังองค์นะจ้าเจริญปอนเอาท่านพระครูมาพอดีเอาฮับสายกรรมท่านพระครูเจริญปอนเนอร์แต่จะหลับจะซ่อนน้ำเพิ่มฟ้าจะวันลำปางเจ้าใจซ่อนลำปางอยากเจ้าอยากใครไปแต่น้ำมันไม่ใครไปเนาะมึงจะกับไปใจใครเนี่ยเออหลวงพ่อครับอยู่ที่บ้านสาธุมุตนาก็ได้มุตนาก็ได้แม่เนาะก็จะให้ทอดเสียงอยู่อยากไปกราบพระธรรมบุญในน้องอยากไปแท้ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อท่านพระครูสมุวิสุวัตบรกิจโจวัดไฟหินเพื่อจะถ่ายทอดด้อนแม่วัดไฟหินเพื่อจะเดินทางขึ้นไปถ่ายทอดตลอดทั้ง2วันเลยครับบุญนะรอฟังไปแท้ที่เกิดไปก็ต้องไปเลยเจ้าเออนั่นกันนะครับแม่แต่มีโอกาสอยู่ก็ลองอู้กันกันนะแม่เนาะเจ้าสาธุนะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุ0520100084งานนี้จะได้มีอันอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตบรกิจโจวัดไฟหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้เดินทางขึ้นไปถ่ายทอดที่วัดพุทธศิขิรีเนอะเจริญปอนสาเจ้าสามตัวสามองค์เจ้าเออที่ไหนตั้งได้แม่จากแม่ลอยบ้านนาให้เดียวเจ้าเพื่อสองเจ้าเพื่อสองจังหวัดแปะพวกนั้นนะไอ้พ่อแม่ลอยบ้านนาให้เดียวบ้านนาให้เดียวเออฟังถึงวันนะแม่โอ้บันทันเขาฟังถึงวันเอออยู่ดีลอยนี่เกิดได้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญขอทำบุญแม่ไม่ได้ทำตัวเนาะเอออยู่ดีมันใบสารนุโมทนาแม่ได้เต้าเดียวกันแม่มีไฟไฟเป็นยังเป็นยังอยู่ที่บ้านนะแม่เนอะท่านนั้นคนมาสาธุสาธุวัดพระรอก็ดีมาวัดพระรอก็จะมาได้วัดพระรอน่าจะมาแต่นี้วัดพระรอวัดหนึ่งที่จะเดินทางมาวัดพระรอวันแรกก็มาวัดม่วงเจ้าเนาะจะเริ่มปอนเนอร์ครับไปสาท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสามตนสามองค์เจ้าจะเริ่มปอนที่ไหนแม่สุธุระบ้านหนองรองตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะลำปางลำปางสาธุสาธุนะแม่เนอร์ทั้งสัตว์เดือนมีเจ้าใครไปหันเตอร์วัดขันพระอาจารย์นะแล้วก็ไปงานเนาะเออวันงานแม่เป็นยังเป็นยังแม่อยู่ที่บ้านไวสานุโมทนาด้วยกันนะแม่เนอร์เจ้าแม่ขออนุโมทนาด้วยแม่ได้ได้แม่ได้อนุโมทนาได้บุญเหมือนเดียวกันแม่เจ้ากำลังใจที่ถึงสามสามตุนเนอร์สาธุนะแม่เนอร์เจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุดีมีสุขเนี่ยอยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนอร์ศรัทธาที่ได้ฟังวันนี้นะว่าบางคนอาจจะบ่มีโอกาสได้ขึ้นไปใจเป็นยังนะเจริญปอนเออครับสาธุท่านอาจารย์ทั้งสององค์เจ้าที่ไหนตั้งได้ไหมเฮ้ยแม่ขมูลบ้านดอนจันทร์เจ้าแม่ขมูลบ้านดอนจันทร์โมทนาเนอะแม่จะได้ไปเราวันนั้นได้ไปว่ะแม่เจ้าจะไปอยู่เนาะได้ไปอยู่เนาะแม่เนาะเจ้าไปไปเจ้าหาอาจารย์เจ้าเป็นเจ้าภาพอย่างก็ได้เจ้าเออได้ได้ได้ประกาศให้เราเนาะแม่เนาะเจ้าวันนักสายเจ้าขอไปวันนั้นวันหน้ามาวันที่8ติดต่อมาเนาะเออนะครับแม่ไปวันที่8วันที่9นะแม่เนาะจ้าได้อนุจันก็ไปหนึ่งกันก็หนึ่งกันเนาะดอนจันแม่สาธุท่านพระครูนันทพงศ์ก็จะเกิดจะไปอยู่ก้าจ้าพระครูนันทพงศ์เขาจะไปอยู่เจ้าสาธุเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าพระภาษาเจ้าทั้งทั้งสององค์เจ้าสาธุสาธุสาธุเอาวันนี้ก็พระครูมาถึงตั้นพอดีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวไปธุระศาสนาคิดนะไปโคตรผายใหญ่บุญญาโยมศรัทธาเนาะเจริญปอนข้าวไหว้สาเจ้าสามตนสามองค์พระครูจับพอดีสามตนแม่ตอนนี้นะแม่จำโยมสาแม่เขาหล่อเป็นหลุ่นไปวางศิลาฤกษ์เลยนะนั่นก็แม่ได้ไปวางศิลาฤกษ์วันนี้ยกยอดชันแล้วแม่บอมก็ได้ไปรอมอนก็ไปอันตอนสี่อันคิปเปอร์คิปเปอร์อยู่บนเต้นนั่นแหละคิปเปอร์ตอนที่มีคิปเปอร์นะโอ้วันนั้นนี่ท้องไปดีดูได้สถานได้กันรุ่นบุกเบิกแต่แต่รุ่นบุกเบิกนั่นไม่ได้นั่นนะรุ่นเก่าแต่แต่ละแต่ไหนก่อนนะครับเดียวเป็นประมาณยังมีตังรถแต่เนาะตังรถหรือมีเดือดเดียวกันขึ้นไปอยู่ตอนนั้นนะใ
นั่นแหละจ้าเดี๋ยวนี้สบายแล้วแม่โอ้ได้10ปีไปแล้วจ้าสิบสิบปีไปแล้วแม่วันศิลาเลิกมานี่นะลมมันหายใจจากไว้กับตะลายน้ำความโสดก็รอมือทำไมน้ำกับไปโตท่านนะแม่งไปหลายคนอดีตจากลมหายใจจากกันไปเนี่ยจุดที่บุญกุศลนี่กาแม่โอ้ถ้าโกมีที่นอนอะสลานอนสามแถวก็ได้เนาะสลาไปแล้วสลาพื้นก็มีพื้นสลาก็มีมีสองชั้นนะเอานอนสามแถวสี่แถวก็ได้เหรอตรงๆนอนได้เป็นสองสามร้อยมั้งจ้านั่นๆนอนได้สองสามร้อยแม่ได้ได้สบายทั้งอย่างมันก็ไม่ใช่หนาวอากาศก็สบายสบายเนาะอากาศน่าจะพอดีแม่อากาศน่าจะพอดีเนาะกลัวอย่างเดียวดูแลถึงวันนั้นฝนก็ยังละก้าประเด็นนี้ก็เป็นห้องน้ำซิปเซาเอ็ดห้องรองรับศรัทธาแหมโอ้โหห้องแนบก็มีอันละสองสี่แล้วนะที่ข้างศาลาเขียวนั่นนะศาลาทำบุญนะสลาทำบุญแปลงขึ้นไปพร้อมทุกอย่างแล้วนะพร้อมรับแขกเซาเอ็ดห้องกำลังแปลงน่าจะแล้วตันวันที่นั่นพอดีอ่ะดีละดีละแม่ไปไปวันที่แปดนั่นเด้อสาธุสาธุแม่มาวันที่แปดเลยแม่ไปนั่งอู้นอนอู้ก็อยู่พุ่นนั่นแม่มานอนไข่ให้ลมกับพุ่นร้อยพุ่นกับแม่เฮ้ยอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อเจ้าไว้สาเจ้าสาธุอัสนาสาธุชนตาต่างขึ้นไปเนอไปปุ๊บไปปะไปหูจักกันบ้านหันเมืองนี่มาปะอูจะกินน้ำห้องน้ำชาเนาะอย่ายอมศรัทธาเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าท่านพระอาจารย์มาจากอินเมืองปานฟังอยู่เนาะฟังขึ้นด้วยฮะจุดศูนย์จ้าโอ้สาดูไม่ใส่ปีนบ้านเมืองฟังชัดดีเนาะเอาเลยเอาถ้ามีบุญเจ้าถ้ามีบุญจะได้ไปหาถ้าบุญมาถึงจะขอหอมไปสักน้อยนะเจ้าเนาะได้แม่ได้เอาหมดแล้วเอาจนถามตาปูแล้วปวดหัวพอกันหน่อยนะเออนั่นกันนั่นกันเจ้าจนผมแล้วเจ้าจนถามตาปูแล้วเจ้าไปหาเออทําบุญตวยน่ะเจ้าเออไหนๆทําบุญเพิ่นจะมาว่าการจวนตนแล้วอ๋อแล้วก็จะไปไปของผู้เพิ่นว่าถ้าพอเวลาเพิ่นหน่อยแต่เพิ่นก็ว่างั่นเหรอเออแม่นๆๆเพิ่นการเพิ่นนักเนาะเจ้าจะมันจะทําผู้พาจานเนาะสาธุสาธุเจ้ากราบไหว้ตาเจ้าขอบคุณเจ้าสาธุสาธุมนตนาเนอร์ไม่ใส่พินบ้านตุ้งซ้ำไปหมดแล้วบ้านโอ้อันตุ้งซ้ำได้ไปหมดแล้วนะแต่บนบ้านขอแม่แล้วก็แม่เจริญปอนกราบนมัสการครับสาธุพี่ไอ้ครับชัดเจนดีว่าพี่ไอ้ชัดเจนดีครับเออครับเปิดเรียนนี่เปิดเรียนตรงไปที่กาบอย่าพักวัดผมไปแล้วครับไปที่กาบไปถึงนอผมไม่เห็นดูนั่นกับฝากคือท่านพระครูเขาฝากไปทั้งหมดคือเขียนท่านพระครูท่านพระครูจะไปอ๋ออาสาทุนทั้งหมดนาเนาะสาธุเนอะคนโอ้จะไปไปเปิดบ้างอยู่ดีมีสุขเนอะไปกลับไม่ได้ไปครับเจเจเจไปสาธุเนอะไอ้เนอะ0520010084เจริญพรเรียนเจริญเนอะสาธาเข้ามาอุจากันเจริญปอนไอ้สาครับท่านพระอาจารย์ครับพระพุทธสามตัวสามองค์ครับป้อประเสริฐเนาะอ๋อป้อแม่นว่าป้อนันประเสริฐก้าเอาครับป้อนันประเสริฐหนักมันแรงหน่อยจะมันนั่นนะครับจังกระฟังอิดรอครับท่านที่นี่พระพุทธอาจารย์ครับนั่นป้ออนุโมทนาด้วยกันนะป้อเนอร์ท่านไปได้มานะมันโดกันไกลๆป้อไปไหนชุกนั้นครับนั่นกันนั่นกันขอบใจท่านไปใจถึงแล้วจะไปก็ได้นะผมมีสกุลน้ำผมกว่าใครโอ้นั่นๆๆอนุโมทนาขอบุญกุศลทั้งหลายที่จุดอันขออนุโมทนากับเนื้อพระอาจารย์พระครูครับสาธุสาธุเนื้อครับขอบใจครับอนุโมทนาอยู่คุณเนื้อจุดที่มีโชคในผลบุญหลบใส่แก่ปอมกับไปครับเนื้อสาธุสาธุสาธุจอมครับสาธุในป้อนำประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะน่านนี่ไปถึงไรที่ภูเพียงข้องไรที่ทุ่งช้างพุ่งกระถึงนะเจริญปอนไม่สาเจ้า ที่ไหนตั้งได้ไม่เกี่ยงคำเจ้าไม่เกี่ยงคำเจ้าไม่เกี่ยงคำเนา
หมดนานเนอะไม่แข่งคำเนอะบ้านไหนก็ลืมไปแล้วไม่แข่งคำบ้านไม่ซุกเจ้าบ้านไม่ซุกเหนือเจ้าไปซุกเหนือเจ้าเพื่อวังเหนือเนาะเจ้าวังเหนือลำปางอยู่ดีมีซุกเนอะไม่แข่งคำเนอะเจ้าอ้าว0520100084วิมีสุขุนทักษะเนอสัตนาทุกข์เข้ามาอุจาเจริญปอนอาจารย์เจ้าพระอาจารย์มาเจริญปอนด้วยไหมสังกรสมองนะเจ้าไม่ใส่ทองจะบริการเจ้าไม่ใส่ทองไม่ใส่ทองพอดีแม่ว่าไปกลุ่มลูกวันทองไปบุญทวีบุญวานก็จัดรถไปการรถตู้เนาะเออขอจะหอมปุ่นไปตัวนี้เนาะปุ่นทวีก็เอาสั่งดีว่าห้องกันหมูรถกันตู้กันนี่เป็นว่านะอ๋อค่ะพอดีเหมือนกันนี่เนาะลืมจดไว้แต่ตู้นั่งไปหอม200เนาะไม่บุญทวีเหรอจ้าไม่บุญทวีตาออดเออไม่บุญทวีตาออดนะแม่นไม่บุญเออไปก่อนนู้นหมูเธอบุญเธอขอหมูนะเด้อแม่บุญทวีจ้าเนี่ยเพิ่นโทรมาวันนั้นมาหุ้นรายชื่อจะต้องไปสอบพอคุณแห่งกรรมเราไม่ได้ขอลงทานนั้นเขาสั่งเขาสั่งดีมาปรึกษากันเองเนาะเจ้าได้อนุโมทนาเนาะคนหลายคนนะทุกประเทศนี้นะ28.5นะเจ้าสาธุสาธุเนอะทุกเจ้ากับไว้สาเจ้าขอบคุณเนอะแม่บุญทวีตาออดเนอะลายมีต้องขอบคุณจะไม่ได้ลงเด้อเออคนส่งมาวันนั้นต้องขอบคุณนะแม่บุญทวีเนอะแม่บุญทวีตาออดนะอนุโมทนาอย่างยิ่งอันนี้ใส่บุญนิดนำพระพักได้นั่นได้นี่ก็ได้เนาะแม่นเจริญพรได้เหมือนกันอาจารย์ที่ไหนตั้งได้ไม่ฟังจะหยิบดอกใต้พะเยาเจ้าดอกคำใต้พะเยาเนาะแม่อย่างขอแม่วิไลพรหมโลกเจ้าแม่วิไลพรหมโลกเนื้อธรรมภูจดไว้พุ่นดอกคำใต้พุ่นนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนื้อมีวิไลเนื้อเจ้าสาธุต้องขอขอบคุณเนอะโยแม่บุญทวีตาออดนะวันนำเพื่อพระใส่บุญพร้อมคณะใส่บุญหลายคนขึ้นมาลำรถหนึ่งสองลำรถกับมูนะคนใส่บุญจริงใหญ่ไปกุฏิเนาะเจริญพรนะพระเจ้าท่านอาจารย์สั่งสอนจำพงเจ้าแม่ติ๋มบ้านอุโมงเนอแม่ติ๋มบ้านอุโมงเนออยู่ดีมีสุขนะแม่ติ๋มเนอจะถามละอ่อนก็เนอร์ถ้าได้ไปก็จะไปนะเจ้าไม่เคยขึ้นไปแล้ววะเคยไปแล้วไปแล้วเนาะเคยขึ้นไปงานกฐินเนาะแม่เนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญรักษาแม่ถ้าพร้อมก็ขึ้นไปเนาะแม่เนาะสาสาธุอยู่ดีมีสุขบุญรักษานะจนกันไปเป็นเกาะกลุ่มลุ่มลากันไปนำพระพานินหลานมาเนอร์ศรัทธาเครื่องสีขาวขึ้นไปนะนำพระมาได้อยู่เนอร์แห่งไหลสายอยู่052010084เจริญปอนมาสการทั้ง3ลูกเนอะที่ไหนปอนที่ไหนตามได้แหมรายงานตัวมาเลยเพิ่งเงาเจ้าเพิ่งเงาจังหวัดลำปางเจ้าโอ้เพิ่งเงาลำปางพุ่นน่ะโอ้ไปไม่ชื่ออย่างไรไม่ชื่ออย่างก็ไม่ก้องใจคำเจ้าไม่ก้องใจคำเนอะธรรมครูจบไว้กำหนึ่งอันน่ะแต่วันนี้ยายมีบุญกับจิ๊กจะไปไปกับพ่อแล้วเจ้าเออดีกะเจริญพรเรียนเชิญแม่ไปเอี่ยวสักเตือกะเดี๋ยวไปไปเอี่ยวสักเตือกเจ้าเออน่ากันชวนกันไปเนอะเออสาธุเจริญพร0520100084เจริญพรเรียนเชิญเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่เจริญพรจ้าท่านพระอาจารย์สั่งเกินสามองค์แม่ครับมั่นสั่งกวางลำม้วนสีถ้วยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาแม่เจ้าจ้าท่านเตียนดีเจ้าโอ้แบบนี้ก็ชัดเจนแน่นอนเนาะสีถ้วยสีถ้วยพะเยาปุ่นนะฟังกันไรก็จังบ้านแม่เขานะฟังกันมากแต่เป็นคนทุกข์มันไม่ใช่คนทุกข์แม่ครับเป็นคนทุกข์เป็นตัวแทนเจ้าแล้วน่ากันเป็นตัวแทนดวงดีเรดิโอของคุณดารุณีกาแฟในใจเจ้าดวงดีเรดิโอเนอร์อนุโมทนาเนอร์เจ้ากราบไหว้สาเจ้าแม่ครับขออนุโมทนาบุญตัวเนอร์มันมามีมุมไปเนาะเจ้าเป็นยังแม่อนุโมทนาอยู่ที่บ้านอนุโมทนาบุญก็ได้ได้บุญนะแม่เฮ้ยอนุโมทนาเนอร์แม่ครับเมื่อกำลังใจรักตนตามองค์นะเจ้าสาธุสาธุส
้าดูสาธุจัดหนักเนอแม่คำก็แม่อำเภอแม่ใจอำเภอจุนบอกคำเต้ใต้อำเภอเมืองพะเยาอำเภอโป่งนี่โอ้ฝากไปทั่วถึงมดนาได้เนอะเจริญปอนตักใต้กันก็ได้เนาะเจริญปอนฮะเจริญปอนจ้าจ้าเออได้จินนะคะเออได้ตั้งนักการจ้าเออเจริญพรที่ไหนตั้งไหนโอ้ขอโทษทีพระอาจารย์นมัสการพระอาจารย์ทุกลูกโยมฟังทุกคืนแต่วันนี้โอ้ฟังโยมซื้อใจมากฟังจากอำเภอพานค่ะโอ้อำเภอพานบ้านอะไรชื่ออะไรชื่อหยังโอ้โยมเป็นแม่ชีค่ะโยมฟังทุกคืนเลยวันนี้โอ้ฟังแล้วซึ้งมากค่ะที่ว่าเรื่องพระธาตุเนี่ยแล้วก็โมทนาครับคุณแม่ที่เพิ่นทำบุญเนาะเออฟังทุกคืนเลยรายการนี้ค่ะอ๋อฟังบ้านเกิดยมก็อยู่เชียงใหม่เจ้าอยู่อำเภอแม่แตงแต่ยมมาเกิดแม่ชีอยู่อำเภอพานนี่เจ้าโอ้บ้านบ้านทำสบายก็ยมอยู่สำนักแม่ชีไทยอ่ะอ๋อแม่ชีไทยอ๋ออำเภอพานเจ้าอันยมก็ป่วยค่ะป่วยนักเออเรื่องนี้สุดท้ายโอ้ไม่ต้องก็นั่นแหละฟังรายการซึ้งมากเลยค่ะโอ้คุณแม่ทุกท่านเนาะโยมโอ้ว่าติดชิปค้างก็จะกริ๊ดเจ้าเออน่ากะโทรคุณมาตันปุ๊ดเลยโยมก็ว่าจดก็ถูกมันยังไม่มีเก้าตัวเจ้าบนโทรศัพท์ไม่ทำนะจิ๊ดตัวอีเนาะโอ้ก็บอกว่าจะกดจดกดฟังแล้วก็ถูกต้องก็อันอีระเจ้ากับนมัสการทุกท่านแล้วก็ขอพระคุณญาติโยมที่เป็นทำบุญต่อยเจ้าสาธุใจขนาดนะเจ้าชื่อแม่ชีหยางแม่ชีแม่หยางชื่ออย่างก็ชื่อแม่ชีหยางแม่ชีนมัสการเจ้าชื่อแม่ชีอย่างครับอาจารย์ทุกท่านด้วยสาธุสาธุเนอเจ้าเจ้าเป็นแม่ชีไปไหนเป็นแม่ชีได้แล้วเป็นแม่ชีครบแล้วเนาะครบเนาะมาลูกมาสันลูกครับกรรมเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าที่ไหนจังได้แม่อุ้ยนางกาแม่ลาพม่าไม่เป็นสาราเจ้าหมดนะพี่วิทยุด้วยแม่พี่วิทยุด้วยเนอเจ้าปิดแล้วเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอแม่อุ้ยนางเหรอไม่หันกันแม่คือลูกเต้าหลานเลนไปส่งก็ได้หรอก็ได้ขึ้นรถได้เนี่ยจ้าอ๋ออันกาแม่อยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนอร์แมนเนอร์เจ้าอยู่ดีมีสุขนะตู้เนอร์ได้ไปหันตะกอนกันเด้อแม่ตะกอนแม่ได้ไปแล้วเจ้าสาธุบุญทั้งสานเนอร์ถ่ายรูปให้แม่พอพังได้ได้ถ้าฝันไปมือหุบมือพอเนอร์แมนเนอร์เจ้าบ้านเด่นสลาคือไปฉันเข้าที่บ้านเพื่อนท่านปกครูก็ไปนี่ก็ไปท่านปกครูทอนสายเนอร์ทอนสายเนอร์ทอนสายข้างคืนนี้มีสาวสองสายคือสายที่หนึ่งแม่แสงทองบ้านป่างคือเพียงดอกคำใต้สายที่สองแม่อุ้ยอินบ้านแม่สาบเสมิงสายที่สามแม่สุแก้วศรีรพรสีเตี้ยบ้านหงสายที่สี่แม่น้อยอุตุดีบ้านไร่นาน้อยเพิ่มเพิ่มจังหวัดลำปางสายที่ห้าแม่เรือนบ้านแสนต๋อบางเหนือลำปางสายที่หกแม่จงดีอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่7แม่สลัดแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางสายที่8แม่ลอยบ้านนาให้เดียวอำเภอ2จังหวัดแพร่สายที่9แม่ศรีกุลบ้านหนองร่องอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่10แม่ขโมนบ้านดอนจันทร์อำเภอเวียงป่าเป้าวัดเชียงไฮสายที่11แม่จันทร์เรือนสายบ้านตาการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่12แม่สายพินบ้านตงซ่านเมืองเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่13พี่ไอ้บ้านป่าจันเวียงป่าเป้าเชียงไฮสายที่14พ่อนานประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสายที่19เภอสายที่15แม่เกียงคำบ้านสุขบ้านแม่สุขเหนืออำเภอบางเหนือจังหวัดลำปางสายที่16แม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องจังหวัดระปูนสายที่17แม่พี่ไรพรมโรคอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่11แม่ติ๋มบ้านอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสายที่19แม่ก้องใจคำอำเภอเงาจังหวัดลำปางสายที่ซาวแม่คำบ้านสันขวางสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา
ใส่ที่สังเอสแม่ชีจากสำนักแม่ชีแม่ชีไทยเนาะอำเภอพันจังหวัดเชียงไฮใส่ที่สังสองแม่นางคำอ้ายบ้านเด่นสาราเวงปะเป้าจังหวัดเชียงไฮครับมดกันสังสองสายคำพื้นนี่เวลาได้มดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยก็ดีอุจาภาษาธรรมก็ดีค่ำคืนวันนี้ซ้ำตนตัวการพอดีธรรมประคูเพิ่นไปศาสนกิจยังมีจิตใจได้เดินทางมาพบพระญาติโยมศรัทธาเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้เก้ากับผมธรรมภาพซ้ำตนตัวการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปก่อนนะมีธรรมประคูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาตำบลน้ำดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนธรรมประคูกัลยาณปราโมทวัดม่วนห้วยแก้วตำบลดอยหลองอำเภอดอยหลองจังหวัดเชียงใหม่เก้ากับผมธรรมภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนบุญกุศลได้ที่ศรัทธาสาธุชนสั่งสมมาแต่แดนดินชาติทุจรอดถึงจับปัจจุบันนี้ขอบุญกุศลนั้นจงเป็นเหตุปรมปัจจัยให้ญาติโยมศรัทธานั้นอยู่เย็นเป็นสุขอายุมันยืนยาวสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงอยู่เกิดจากใดก็ตามพบปะพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติจนได้ขี่สะเฝ้าคำข้ามวตาสงสารไปสู่แดนอมตะมานิพันเจ้าเป็นที่สุดจงจะมีอายุวโนสุขังพระลา